แล้วก็ทำความสำรวมกายวาจาใจบทสวดแต่ละบทนี้มีคุณค่ามากสิ่งสำคัญคือความศรัทธาความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นจนจิตมีตั้งมั่นเชื่อมั่นในสิ่งนี้วัตถุสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ความเชื่อมั่นในคุณประโยชน์อันสูงสุดเมื่อเชื่อมั่นแล้วจึงเกิดความตั้งมั่นทำความเชื่อที่จิตให้ตั้งมั่นจนจิตมันตั้งตั้งมั่นก็คือความเป็นสมาธิเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีความศรัทธาเชื่อมั่นในสิ่งใดจิตก็จะแน่วแน่ลงไปในสิ่งนั้นจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นแม้ในเรื่องอื่นๆจะเราไปเชื่อบุคคลเชื่อสิ่งของเชื่อวัตถุทั้งหลายหรือแม้ก็ไปเชื่อในผีปีศาจเทวดาทั้งหลายทุกอย่างที่เกิดความเชื่อขึ้นจิตมันก็จะคอนเซนเทรตจิตมันก็จะแน่วแน่รวมลงไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากวัตถุนั้นจนตั้งมั่นนั้นใสดำใสขาวหรือทำอันดำทำอันขาวมันก็เกิดขึ้นได้ทำอันดำก็เกิดขึ้นได้มีกำลังด้วยความตั้งมั่นธรรมันขาวก็เกิดขึ้นได้มีกำลังความตั้งมั่นถ้าธรรมันดำ อกุศลอิรฉานวิชาทั้งหลายหรือสวยสยเวสยศาทั้งหลายมันตั้งมั่นแต่มันร้อนส่วนทางพุทธะทางกุศลเนี่ยถ้าทำอันขาวจะเยือกเย็นและสงบตั้งมั่นได้จะเย็นจะไม่ร้อนพลังก็จะมีพลังทั้งพลังร้อนและพลังเย็นโลกนี้จึงมีพลังอยู่สองส่วนคือร้อนกับเย็นคนจีนเรียกว่าหยินกับหยางธาตุเย็นธาตุร้อนเพราะมันมีความต่างกันในสองส่วนที่อยู่ร่วมกันจึงเรียกว่าโลกเมื่อมีความต่างศักดิ์กันจึงมีการเกิดการขับเคลื่อนกันทั้งผลักทั้งดึงด้วยการหมุนรอบตัวของมันเองมันหมุนรอบตัวของมันเองการหมุนรอบตัวของมันเองจึงเรียกว่าวิถีการดำเนินไปโลกก็คือจิตจิตจึงเกิดการผลักดันขับเคลื่อนไปตามวิถีหรือจิตตวิถีคือจิตของเราทั้งหลายจิตวิถีนั้นถ้าเราขาดการควบคุมขาดการควบคุมจิตมันก็ต้องดำเนินไปตามเหตุปัจจัยคือสิ่งที่มันปรุงขึ้นแต่งขึ้นให้ดำเนินไปตามสภาพเหตุที่มาปรุงมาแต่งนั้นมันแต่งด้วยกิเลสมันก็ไปตามลำอำนาจของกิเลสราคะโทสะโมหะการควบคุมจิตให้ตั้งมั่นนั้นจึงเป็นเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาจิตที่เรียกว่าทำอย่างไรมันมีความเป็นสมถะสมาธิสมาธิที่ทำให้จิตนั้นสงบตั้งมั่นทำอย่างไรจะเป็นสมถะสมาธิคำว่าสมถะสงบนั้นก็คือต้องให้มันเข้าถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตต้องเข้าถึงอารมณ์เดียวจึงจะเป็นสมถะสมาธิคือความสงบตั้งมั่นตั้งมั่นก็คือสมาธิสงบก็คือสมถะความสงบตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้น
เกิดขึ้นเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์เดียวและอารมณ์นั้นจะต้องไม่ร้อนต้องไม่ร้อนต้องเย็นอารมณ์ไม่สามารถมีความทำให้จิตนั้นสดชื่นเหมือนปลาต้องลงน้ำเย็นถ้าจิตได้ลงน้ำเย็นๆมันก็จะสดชื่นมีชีวิตชีวาเรียกประโมทยังบันเทิงรื่นเริงมีความยินดีเบิกบานและมีปิติและมีความสงบสบลงในอารมณ์ของความสุขมันต้องสงบลงนะปิติต้องสงบลงพอมันสบช่องลงอจิตมันสบช่องลงมันก็จะเป็นความลงความฐานของความสุขความสุขและมันก็เมื่อแน่วไปในความสุขก็เป็นอุเบกขาอันเจนว่าอารมณ์ทั้งหลายนี่มันเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีแห่งธรรมจิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพของอารมณ์นั้นๆจิตนั้นต้องอาศัยอารมณ์เป็นที่อยู่เป็นคูหาคืออารมณ์นั้นก็เป็นรูปของจิตเมื่อจิตนั้นเข้าถึงในอารมณ์นั้นจิตก็เป็นนามเมื่อเรารู้จักแยกแยะให้เห็นความเป็นรูปเป็นนามด้วยสติเบื้องต้นด้วยสติในเบื้องต้นเราจะเข้าสู่ลำดับญาณที่หนึ่งญาณตัวนี้ยังไม่ได้เต็มวิปัสสนาแต่เป็นเต็มสติมันสามารถที่จะจำแนกว่านี่คือรูปกุณนามบาลีเรียกว่านามรูปปริเฉดญาณตรงนี้อยากให้ฟังให้เข้าใจให้ชัดเจนจะได้ปัญญานี่จะได้ไปฝึกปฏิบัติที่บ้านที่เรือนได้นามรูปปริเฉดเช่นขณะนี้ตั้งสติลงไปที่จิตของเราให้จิตเราตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของกายจิตประกอบด้วยสติตั้งลงไปที่กายกำหนดรู้ลงไปที่กายศูนย์กลางกายให้สงบนิ่งลงอยู่และดูที่ว่าความสงบของจิตนั้นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์นั้นเป็นรูปจิตที่เข้าไปรับอารมณ์เป็นนามเราจับมาแยกดูว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามก็ต้องใช้สติที่ละเอียดนิดนึงเมื่อมันเห็นรูปเห็นนามก็จะเห็นว่ามีความเมื่อเราแยกออกมานี่จะเห็นความจริงของมันว่าสิ่งนี้มันสัมพันธ์กันอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลรูปเป็นเหตุหรือนามเป็นเหตุรูปทำให้เกิดนามหรือนามทำให้เกิดรูปตรงนี้ละเอียดอีกขั้นหนึ่งที่เรานั่งฟังเสียงนี้อยู่เสียงนี้เป็นอะไรเป็นรูปจิตเข้าไปรับเป็นนามเสียงนี้ทำให้เกิดความน่ายินดีเป็นเสียงธรรมะเราเบิกบานจิตเราเบิกบานถ้ากับรูปเป็นเหตุอารมณ์หรือรูปเป็นเหตุเป็นเหตุทำให้เกิดนามคือจิตแล้วจิตมันคิดขึ้นมาจิตมันดำริขึ้นมาแล้วเข้าถึงความดำริของอารมณ์นั้นก็เป็นนามเป็นรูปให้เรารู้จักรู้ว่ามันมีนามมีรูปมีรูปเป็นนามมันมีเหตุมีผลของมันตรงนี้เรียกว่าปัจจยปริคหะเห็นความเป็นปัจจัยของกันและกันแล้วถ้าเราลงไปลึกอีกชั้นหนึ่งเพ่งรู้ลงไปอย่าไป
ไม่ต้องไปคิดเป็นนึกปรุงไปแต่งนะเพียงแค่กำหนดรู้ให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทันเกิดขึ้นมันจะเห็นความดำเนินไปของจิตจิตนี่มันจะเดินไปตามวิถีนั้นวิธีของจิตนั้นไม่มีความเกิดความดับเราจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของรูปหรืออารมณ์นั้นที่มันดับมันเกิดและมันดับทุกขณะจิตหรือนามนี้ก็เกิดดับทุกขณะเราจะเห็นความเป็นจริงว่าเมื่ออารมณ์นี้ดับจิตนี้นามนี้ก็ดับหรือจิตนี้ดับอารมณ์นี้รูปนี้ก็ดับเมื่อเรามองเปลวเทียนที่มันติดอยู่แต่มองจนเห็นละเอียดเห็นความเกิดความดับที่มันต่อเนื่องมันซ้อนภาพอยู่ต่อจะเป็นแสงเทียนที่ไม่ดับแต่ในแสงเทียนนั้นมันซ้อนความเกิดความดับของรูปที่มันเกิดขึ้นใหม่มากมายแล้วเราก็แจกจำแนกออกมาเป็นภาพได้ภาพที่เกิดใหม่ภาพที่ดับไปเกิดใหม่ดับไปดวงไฟดวงนี้ดับไปดวงไฟดวงนี้เกิดขึ้นมาใหม่ดวงไฟนี้ก็ดับไปณช่องว่างของความเกิดดับนั้นมันเป็นเศษเสี้ยวของวินาทีมันเป็นหนึ่งส่วนล้านล้านวินาทีจิตเราเนี่ยถ้าขาดกำลังของตัวรู้หรือตัวรู้ขาดกำลังก็จะมองไม่เห็นแต่เมื่อไรจิตเรามีพลังคือมีกำลังสมาธิสูงสติมันสมบูรณ์พร้อมสตินั้นก็จะกำหนดรู้เท่าทันทุกรูปที่มันเปลี่ยนแปลงก็เห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปมามีความเกิดความดับเป็นธรรมดาเห็นความจริงอันหนึ่งคือความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนที่มันคงถาวรตรงนี้เข้าสู่คำว่าสัมมสนญาณเมื่อจิตเราลึกละเอียดเข้าไปจนเกิดญาณสติปัญญามันสร้างญาณญาณคือการหยั่งรู้ลงไปอย่างละเอียดมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นมันเห็นชัดเจนในความเกิดความดับทุกขณะเมื่อเรากำหนดรู้ก็จะเห็นตัวผู้รู้หรือนามหรือจิตกับวัตถุที่ถูกรู้นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะเราไม่ได้หลงกับไปถือแล้วเรานั่งมองดูตัวที่มองดูตัวนี้คือญาณมองดูจิตมองดูรูปหรืออารมณ์จนจำแนกเห็นรูปนามรูปนามรูปนามความดับเกิดดับเกิดดับตรงนี้เป็นธรรมวิถีของผู้ที่เข้าสู่วิปัสสนาชั้นสูงต้องเข้าถึงกับว่าอุทัปปยญาณถ้ามาทำงานต่อไปตรงนี้มันก็จะลำดับไปจนครบญาณพังกายานปยตุปัฏฐานญาณอาทีนวญาณนิพพิทายานวุญจินตุกรรมญาตายานปฏิสังขายานสังกรุปเปกขายานสัจจนุโลมิกายานกัตรภูยานมรรคยานผลยานปัจเจกนายานครบเลยมันดำเนินไปของมันเองถ้าจะแจงเรื่องญาณทั้ง16ก็ไม่ได้ยากอะไรแต่อย่าขีดเส้นไว้ตรงนี้ว่าเราทำได้นะเราสามารถทำได้ในขั้นของ1 2 3 4เนี่ยให้เป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งก่อนคือถ้าตรงนี้มันสมบูรณ์เนี่ยมันจะเดินไปเองยังไม่ต้องไปอธิบายมันมากเดี๋ยวรู้เข้าใจโดยผู้ปฏิบัติแล้วจะอ้อไม่ต้องท่องเลยไม่ต้องท่องจำเมื่อเราท่องหนังสือต้องมาท่องแล้วมานั่งพูดมันจะเข้าใจ
พอมันเข้าใจขึ้นมาอ้อ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 เป็นอย่างเนี้ยที่สำคัญคือ1 2 3รวมกันจะเป็น4 4 5 6 7 8รวมกันเป็น9 1 2 3 4 7 8 9รวมกันเป็น10 11และ12 10 11และ12รวมกันเป็น9 10 11 12 13 14 15 14 15 13 14 15รวมกันเป็น16อย่านับใหม่นะ1 2 3รวมกันเป็น4 4 5 6 7 8 9 10 11 12รวมกันเป็น12 12รวมตัวเต็มที่จะเข้าสู่13 14 15 13 14 15จะรวมกันเป็น16 16ก็จะจบทันทีเลยจบทันทีเรียกโสรถญาณไอ้โสรถญาณคืออะไรน่าสนใจนะน่าสนใจทุกคนยืนขึ้นกันยืนขึ้นไอ้พอโสรถญาณแล้วเดี๋ยวจะหลับยืนขึ้นยืนฟังดีกว่าไอ้ก็เป็นผู้ชายมาเปิดบานหน้าผู้ชายสักคนก็มาพระเบนก็ได้พระเบนช่วยมาเปิดช่องหน้าต่างเนี่ยสองช่องเปิดช่องนี้ช่องฟังเข้ามานั่งข้างในได้ไหมมานั่งข้างในนั่งแถวละสิบไม่ต้องอ่ะช่องเดียวนี่ไปไม่ต้องพอแล้วนี่มานั่งข้างหน้าเลยตรงเส้นแดงเนี่ยมาไอ้นั่งเรียงแถวเลยเนี่ยตรงเส้นแดงมานั่งเส้นแดงมาแถวเลยยืนก่อนนี่ก่อนยืนก่อนยืนขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถวละแปดยืนให้ตรงกันยืนให้ตรงกันเลยค่อยๆนั่งลงตั้งกายตรงๆเลยนั่งสมาธิเลยนั่งสงบแล้วรวมรู้ลงไปที่กายของเราเหมือนเดิมแยกขาดตอนรวมรู้ลงไปที่กายให้สงบนิ่งอยู่ที่กายของเราคือจิตเนี่ยมันต้องฝึกตลอดเนาะฝึกมากเท่าไหร่เนี่ยจะได้ผลมากเท่านั้นฝึกน้อยก็ได้ผลน้อยสำคัญต้องฝึกให้ถูกวิธีการด้วยอันถ้าต่อเนื่องไม่ขาดตอนได้เนี่ยจิตมีพลังมากในช่วงนี้ก็จะปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนตัวอยู่ตลอดอันนี้นั่งทั้งคืนทั้งวันภาวนาพอจิตมันเข้าสู่วิธีธรรมแล้วนี่มันก็จะสงบนิ่งเมื่อคืนเนี่ยพอแสดงธรรมละเอียดประณีตกินก็จะละเอียดก็
็ต้องมาเดินจงกรมต่อเนื่องเดินกันนานๆบางทีไม่จงกรมก็เดินอยู่นะจะเริญสติจะเริญสัพพัญญะปัญญาต่อไปกลับเข้ามานี้ก็นั่งภาวนาต่อเนื่องทั้งคืนอันถ้าเราจิตเราหยาบแล้วก็หยาบมันก็จะออกมาพูดคุยออกมานั่งคิดนั้นคิดนี้ทำนั้นทำนี้อันเราก็ดูจิตของเราว่าสภาพจิตมันหยาบไหมมันเลวหรือมันประณีตมันละเอียดก็ดูที่ความนุ่มนวลการรับรู้ที่ประณีตหรือมันหยาบถ้ามันหยาบเนี่ยมันจะปรุงคิดมากคิดปรุงถ้ามันประณีตก็จะปรุงคิดน้อยคิดปรุงน้อยท่านบางคนก็ชอบปฏิบัติไปทุกที่แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆจังๆไม่ได้ใส่ใจไปเป็นนักกิจกรรมซะมากกว่าถ้าใส่ใจจริงๆเนี่ยมันจะได้ผลมากๆเหมือนเรามาปฏิบัติที่นี่หนึ่งผู้สอนปฏิบัติเมื่อผู้สอนปฏิบัติก็จะจูงใจทุกคนปฏิบัติตามแต่ถ้าผู้สอนไม่ปฏิบัติแค่เพียงจดจำทฤษฎีมาพูดคุยกันมานั่งสอบอารมณ์กันมานั่งคุยมานั่งถามกันไร้สาระคือเราทำให้สิ่งที่มีสาระมันไร้สาระได้ก็คือคนมันไม่มีสาระแม้จะมาสู่ธรรมที่เป็นสาระก็ไร้สาระได้เพียงแค่มานั่งจดจำมานั่งคุยมานั่งถามเอาจิตบอดจิตมืดมาแก้จิตบ้าจิตใบไม่ได้ประโยชน์อะไรอารมณ์เป็นยังไงนั่งเป็นอย่างไรสภาพธรรมเป็นอย่างไรแก้แล้วเป็นอย่างไรเอาแก้อย่างนี้นะมันถูกนะไม่ได้ผิดแต่ที่มันผิดเพราะมันไม่ได้รู้จริงเดี๋ยวแล้วก็ไปนั่งคุยกันต่อนั่งเพื่อเจอกันต่อก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าในสังเกตว่าในร้อยกว่าคนเราฟังธรรมเสร็จมีสักกี่คนที่ประณีตละเอียดพวกนี้พวกชั้นประณีตนี่ชั้นกลางกลางนี่ชั้นหยาบนี่พวกนี้ไม่ได้เรื่องเลยมันก็มีอยู่สี่จำพวกเหมือนพวกเราเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นอาตมาเดินอยู่ก็จะเห็นคนที่พร้อมไม่พร้อมเห็นจิตที่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรือตั้งใจกลางๆไม่ต้องสอบอะไรมันก็เห็นอยู่แล้วสิ่งที่เราควรก็ต้องสอบตัวเองสอบตัวเองว่าจิตเราเนี่ยมีคุณภาพพอที่จะทำงานไหมหรือพัฒนาชีวิตของเราให้ดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องไหมความถูกต้องของชีวิตของเราที่ได้รับการพัฒนาจิตที่สมบูรณ์นั้นสมบูรณ์ด้วยอำนาจธรรมนั้นมันสะท้อนอยู่ที่ความคิดความนึกคือมันจะควบคุมความคิดความนึกให้อยู่ในแนวของวิถีของความถูกต้องมีความเห็นที่ชอบมีดำริที่ชอบคือว่าเป็นที่ชอบนี่มันจะอบรมให้เกิดดำริชอบขึ้นสมาสังคปะก็เป็นตัวแสดงผลของคุณภาพจิตที่เราพัฒนาแต่เราไม่เคยสอบสวนตัวเราเองเลยจะให้ใครไปสอบไม่มีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติในพระศาสนาเนี่ยท่านก็จะแนะนำสั้นๆท่านจะไม่มาสอบสวนมาก
แอโรบ้าซัมบ้าอยากซ้ำอยากเผลอๆพยากรณ์กันว่ากิจดีนะนี่ก็เรียกบุคคลแล้วอาบัติวิบัติประชิกกันเป็นแถวๆอวดอุตริมนุษยธรรมของพระภิกษุที่ธรรมทีบ้าๆบอๆไม่รู้ไม่เข้าใจนั้นว่าท่านมีญาณอะไรที่จะมาอย่างรู้ในภาวะวิถีการแนะนำของพุทธศาสนาจึงแนะนำเชิงปฏิบัติแม่พระตถาคตเจ้าก็บอกว่าเธอต้องหลายพึงเพ่งเพียรเถอะพึงเพ่งเพียรกระทำความเพียรเผิดเถิดเราเป็นผู้แนะนำเท่านั้นถ้าเธอปฏิบัติตามหลักธรรมนี้การเจริญวิปัสสนาอันสมบูรณ์พร้อมด้วยสติปัฏฐาน4ที่เราได้สั่งสอนไว้แล้วนั้นเธอย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารได้งั้นคำแนะนำตรงนี้แนะนำเพื่อเรามาสอบสวนตัวเองจะไม่มีผู้อื่นมาสอบสวนเราได้เลยจิตมันต้องสอบสวนจิตตัวของมันเองตัวจิตเนี่ยต้องสอบสวนตัวมันเองเมื่อเรานั่งตรงนี้ต้องสอบสวนใช้จิตเนี่ยสอบสวนจิตทำอย่างไรก็มันมีสติกำหนดรู้ลงไปที่จิตนั้นให้จิตนั้นมันมีความสงบก่อนไม่ใช่ไปสอบสวนมันได้จิตมันเรียกว่ามันควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็ใฝ่ไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีในกามดุนนิกหัสสะลาหุโลยะตะกัมมานิปาติโนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ยากควบคุมยากเปลี่ยนแปลงเร็วและไฟอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีมันไปของมันแล้วดุรังคมังไปได้ไกลอยู่ที่ไหนมันก็ไปเสพได้ดุรังคมังเอกจรังไปตามลำพังไม่ต้องมาบอกใครชวนใครไปอาสริรังอาสรังไม่มีรูปร่างกูอาศัยยังต้องอาศัยอารมณ์กับกูหาหรืออารมณ์เป็นที่อยู่การฝึกฝนจิตดังกล่าวนี้จิตดังกล่าวนี้เมื่อฝึกฝนดีแล้วนั้นย่อมนำไปสู่ความประโยชน์ที่แท้จริงเรื่องของจิตนี้เป็นเรื่องละเอียดมากไม่ใช่หยาบไม่หยาบไม่หยาบจิตละเอียดมากจะไม่หยาบนั้นทำไมเราต้องปลีกต้องวิเวกต้องหลีกต้องมาอยู่ตามลำพังให้ได้พระเจ้าตรัสกับพระภิกษุทั้งหลายในการปฏิบัติว่าอะไรว่าอิตาภิกเวภิกขุอรัญญกโตวาลุคขมุรกโตวาสุญญกรกโตวาโน่นไปอยู่ป่าโน่นไปอยู่คนไม้โน่นไปอยู่เรือนร้างเรือนร้างก็คือบ้านเราอยู่คนเดียวได้ไล่ผัวออกไปเสียไล่เมียออกไปเสียไล่ลูกออกไปเสียวันนี้ขออยู่คนเดียวในห้องนี้อยู่คนเดียวเพื่อความสงบความวิเวกไปหาที่มันนั่งได้ไม่มีปัสสะมากระทบให้มันจิตมันวุ่นวายพระเจ้าสอนเราอย่างนั้นใช่ไหมพระภิกษุสบายเลยอยู่บาทเดียวกรดเข้าป่าไปเลยเหมือนนกบินเลยหาต้นไม้เหมือนนกน้อยพวกเราเป็นญาติโยมอยู่บ้านอยู่เรือนก็ลำบากปรุงพลังด้วยหม้อข้าวหม้อแกงบริวารผัวเมียเกือบหาความสงบของจิตวิเวกไม่ได้เลยแล้วมันจะเอากำลังสติที่ไหนมาควบคุมจิต
ก็ต้องมาที่วัดที่ว่าพอมาวัดแล้วเราก็ยังไม่วิเวกกันอีกยังเกลือกกลัวกันอีกก็ไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นจึงไม่ได้ประโยชน์ของการพัฒนาจิตในขั้นสูงขั้นสมาธิไม่ยากแม้สมาธิก็ขั้นแค่อุปจาระอัปปนาก็ไม่ได้เพราะจิตมันจะไม่รวมแนบแน่นหรอกเพราะมันวุ่นวายเพราะวิเวกเป็นอาวุธนะพระสารีบุตรว่าวิเวกเป็นอาวุธสุตตะเป็นอาวุธปัญญาเป็นอาวุธอาวุธสามอย่างความสงบนี่เป็นอาวุธการฟังธรรมเนี่ยเป็นอาวุธปัญญาเป็นอาวุธวิเวกสดับตับฟังพิจารณาธรรมจนเกิดปัญญาอาวุธคือเครื่องประหารกิเลสต้องมีสามอย่างนี้นั้นจะไม่ได้เราไม่สามารถปฏิบัติที่มันไปทำตามความชอบใจได้เลยก็ต้องมีวินัยมากจนเรารู้เลยว่าวินัยนี้ทำให้เรานี้ได้ดีต้องเคร่งครัดต้องบังคับต้องควบคุมตัวเองได้ต้องได้ดีจริงๆเราจะมั่นคงกับการบังคับตัวเองเหมือนพวกโยคะฤาษีทั้งหลายเขาก็เห็นคุณประโยชน์ของเขาในระดับหนึ่งเขาจึงอดทนเพียรทรมานกายเขาต้องได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่มันไปติดประโยชน์ชั้นต่ำไม่ใช่ประโยชน์เป็นที่สุดในพุทธศาสนาเราสอนประโยชน์เป็นที่สุดเราจะรู้เลยว่าจิตที่พัฒนาดีเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆต้องวิเวกต้องอดทนอดกลั้นไปทำไมไปนั่งภาวนานิสิทติปลังกังอภุชิตวานั่งคู่บัลลังก์รวบขาก้าวตั้งกายตรงนั่งหรือยืนก็ได้หรือไปเดินก็ได้หรือแม้แต่นอนก็ต้องมีสติกำหนดหรืออิริยาบถเคลื่อนไหวนั้นต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะกำหนดรู้ชัดในอิริยาบถนั้นไม่ปล่อยเลยรู้ในสภาพธรรมนั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อนั่งก็ต้องตั้งกายตรงนะดำรงสติมั่นถ้ามันจะหลับรู้บางทีต้องออกไปข้างนอกไปเดินไปหาสติไปหาสัมปชัญญะมันต้องมีวินัยถึงขั้นนั้นต้องรู้ตัวเองได้ต้องมีอะไรต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะแค่เพียงทำได้แค่นี้เนี่ยใน3เดือนเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดขีดเส้นเลยว่าไม่มีกรรมฐานกองใดเลยที่สุดแล้วมีแต่ให้เจริญสติและสัพพัญญาเท่านั้นเมื่อเรานั่งกำหนดไม่หลับให้ตื่นอยู่ตลอดต้องสู้กับอาการหลับอาการง่วงอาจิตแน่วแน่นิ่งไม่ฟุ้งซ่านอาจิตนั้นมันสงบไม่ฟุ้งไปตามราคะโทสะไม่ลังเลสงสัยในการปฏิบัตินี้เราก็ดับระงับซึ่งนิวรณ์5แล้วจิตมีสมาธิทันทีทุกขณะที่นั่งนั่นคือสติและสัมปชัญญะที่ทำงานให้กายจิตนั้นเป็นแนวเดียวกันถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะพัฒนาการปฏิบัติของเราทุกขั้นทุกตอนสร้างภูมิความรู้ขึ้นและจะกลับมาเข้าใจธรรมะทุกข้อทุกข้อทุกข้อมันจึงเริ่มต้นการปฏิบัติตรงไม่มากปริยัติไม่มากความมันต้องเน้นจริงๆต้องมีสัจจะนี่สิมีสัจจะขั้นไหนพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสารีบุตรว่าอะไรอิทะสารีบุตรภิกขุสารีบุตรเนี่ยปัจฉาภัตตังปินทปัตตปฏิกันโตปัจฉาภัตตังปินทปัตตปฏิกันโตนิสิทติปลังกังอภุชิตวานิสิทติปลังกังอภุชิตวาปณิทยะปริมุขังสติงอุปัฏฐาเปตวา
นาเตวหังอิมังปลังกังปิดิสามิยาวะมีนานุปดายะนานุปดายะอัสสวีจิตมิวิมุตติสติติเอวัมปิโคสริพุตตาภิกขุนาโกสิงคัสสะระนังโสเภยะสารีบุตรหลังภิกษุกลับมาบิณฑบาตหลังจากกบฉันเรียบร้อยแล้วประชาพัฒน์สมบูรณ์แล้วนั้นพึ่งไปหาที่นั่งภาวนาสั่งเลยนะไม่ใช่กินแล้วไม่นอนกินแล้วไปนั่งภาวนาไปหาที่นั่งภาวนาปิสิทธิปัลลังกังอภุชิตวานั่งคูบัลลังอภุชิตวานาตาหังอิมังบัลลังกังปินิสามิตั้งจิตอธิษฐานนั่งคูบัลลังสั่งกายทรงสติให้มั่นแล้วอธิษฐานอธิษฐานตั้งจิตประกาศสัจจะวาจาว่าตราบใดที่อาสวะยังไม่เหือดแห้งก็จิตนี้ยังไม่สิ้นซึ่งอาสวะเราจะไม่ลุกจากการนั่งเพียรภาวนานาตาหังอิมังปัลลังกังปินิสามิยาวะมีนานุปัฏฐายะอสุวิจิตมิมุตติสติติเป็นคำกล่าวเป็นพระคาถาเลยเรามาครั้งนี้มาเพื่อฟังคำแนะนำสั่งสอนเพื่อการปฏิบัติในช่วงพรรษาไม่ใช่มาเพื่อฝึกกันขั้นไม่ใช่เอาไปใช้ประโยชน์สิ่งที่ทำเนี่ยสิ่งที่กล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่อาตมาปฏิบัตินะยังเมื่อคืนก็นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนเลยไม่ขาดเป็นนิสัชิกังคะถือการไม่นอนยาติฐานก็ไม่นอนเป็นวัดครบ3เดือนจริงก็ทำอยู่แล้วแต่ไม่เต็มแต่คือสมาทานทำเต็ม3เดือนก็จะภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นผู้ไม่มีอิริบทของการนอนก็จะหนักแต่ว่ามีกำลังพร้อมก็ทำได้ถ้ามีกำลังก็ทำยากมีกำลังสูงมากจะทำให้กลางวันกับคืนมันเสมอกันเนี่ยยากต้องอธิษฐานอย่างนี้ตั้งใจพระเจ้าบอกตั้งใจอธิษฐานนะอันพระชมานั่งเล่นๆจุ่มๆแก้วก้นหย่อนๆแล้วก็ลุกไปไม่ใช่คนที่ขาดวินัยจะไม่ได้ดีเลยจะไม่ได้ดีเลยจะไม่ได้ดีในศาสนานี้เลยคนที่ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความสำนึกไม่มีความรู้ใคร่ครวญไม่รู้คุณค่าในพระศาสนาไม่รู้คุณค่าตนเองไม่รู้คุณค่าพระศาสนาไม่มีอุดมการณ์ไม่มีจุดมุ่งหมายของชีวิตไม่ได้ประโยชน์เลยก็เหมือนหมูหมากาไก่ที่มันเดินเพ่นพ่านมันไม่มีอุดมการณ์อะไรทั้งสิ้นมันไม่รู้คุณค่าอะไรของมันด้วยความที่มันเป็นสัตว์ทุกข์แต่มนุษย์เนี่ยที่มันมีความพร้อมมันสร้างจิตสำนึกตรงนี้ได้สร้างด้วยสติและปัญญามันจึงจะทำอะไรก็ต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายกำหนดเส้นทางเรียกว่ามีกำหนดความประสงค์ของมันเช่นเรากำหนดจุดประสงค์ว่าเราต้องการปฏิบัติธรรมให้เกิดอำนาจองคุณสมาธิมีปัญญาเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาพุทธธรรมและพระสงฆ์เราก็ต้องทำฉันทะความพึงใจในจุดประสงค์นี้ก่อนคือมันต้องรู้ประโยชน์ของการกระทําและกําหนดเป็นจุดประสงค์ทันทีเอาประโยชน์ตรงนี้เป็นจุดประสงค์ความต้องการเป็นความต้องการที่เราต้องการกระทําให้ถึงประโยชน์นั้นเราต้องสอบสวนว่า
เรามีจุดประสงค์คืออะไรถามตัวเองถามเลยสอบจิตของเรานี่เป็นการสอบจิตนะบางทีเราตอบยังไม่ถูกเรามานั่งทำไมที่นั่งต้องการอะไรหรือเรามายืนเดินนอนต้องการอะไรคือชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่แล้วมันใช่มันตรงมันถูกต้องไหมกับว่าธรรมะหรือพระศาสนานี้เมื่อเรากำหนดจุดประสงค์ยังไม่ถูกต้องไม่รู้ประโยชน์แท้จริงของพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้เลยว่าเรามาต้องการอะไรในพระศาสนานี้เมื่อเราไม่ต้องการเมื่อเราไม่รู้จริงๆขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดจุดมุ่งหมายของเราได้ว่าเราต้องการอะไรบางคนก็ต้องการความสุขสบายบางคนต้องการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยบางคนต้องการมีเงินมีทองมีลาภมีโชคก็ไม่ทราบว่าเราต้องการอะไรแต่ในพุทธศาสนาเราต้องการเพื่อดับทุกข์ต้องให้ถึงความดับทุกข์ให้ได้แต่หนทางที่ดับทุกข์ได้หนทางเดียวคือการเจริญสติเรารู้การเจริญสตินี้เราจึงต้องสร้างค่าของความพึงใจความชอบใจที่จะปฏิบัติด้วยการเจริญสติให้ได้มันจึงใส่ใจสนใจใส่ใจที่จะเจริญสติแต่ถ้าเราเพียงแค่ชอบว่ามันได้บุญได้กุศลได้ปฏิบัติโดยทั่วไปมันก็จะไม่เอาจริงเมื่อไม่เอาจริงขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเราความรู้ความเข้าใจของเรานั้นยังไม่ตรงกับว่าพุทธศาสนาเมื่อเกินพูดถึงตัวพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไม่เข้าใจสุดท้ายเราจึงเห็นว่าคนที่เข้ามาสู่พระศาสนาเนี่ยมาทำผิดกันเยอะไอ้บางทีเอาหลักสอนพระศาสนาไปใช้ในทางที่ผิดเหมือนกับที่ไปปลูกราวให้เกิดพลังชีวิตเพื่อความมั่งมีเพื่อความสำเร็จในทางวัตถุมันผิดการสร้างพลังชีวิตนี่ถูกต้องแต่ความมุ่งหมายได้เกิดความโลภมันผิดเหมือนน้องอ้อยน้องน้ำหวานในทั้งหลายที่ไปสอนกันคือคนมันมีความอยากสูงอยู่แล้วเราก็สร้างสิ่งราวเพื่อให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้ถ้าเขาทำอย่างนี้จะสำเร็จสมประสงค์กับความอยากเรียกว่ามันหลอกลวงเป็นการสอนที่หลอกลวงจะให้คนมีเพิ่มความอยากมากขึ้นและจุดประกายว่าอะไรว่าถ้าทำอย่างนี้เห็นไหมคนนี้สำเร็จคนนี้รวยคนนี้รวยคนนี้รวยคนนี้บ้าหมดเลยนะเสียเงินเสียทองเป็นแสนก็ยอมเพื่อจะรวยมันถูกหวยอะถูกกินทุกครั้งแต่มีความหวังทุกครั้งแล้วก็ซื้อทุกครั้งแล้วก็มีความสุขในการซื้อเพราะมันถูกสร้างค่าความหวังขึ้นมาฉันทะมันต้องการมันมีจุดมุ่งหมายของมันมันเห็นว่ามันมีประโยชน์ถ้ามันซื้อต้องได้ซื้อ10บาทได้ล้านอย่างเนี้ยจิตมันก็เกิดความพึงใจสร้างความอยากเป็นพลังนะเป็นพลังการขับเคลื่อนแต่เป็นพลังมืดมันมืดมันโมหะมันสำเร็จได้นะซื้อสัก10ครั้งก็ถูกสักครั้งหรือสร้างพลังจิตขึ้นมามันก็มีสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้ทั้งหมดอย่าลืมว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันมีพลังไปสู่ความสำเร็จผลได้แต่ความสำเร็จผลตรงนั้นใช่ไหมคือพุทธศาสนามันต่างกันตรงนี้ทั้งงานมันสำเร็จแล้วมันทุกข์หรือมันสุขเล่ายิ่งอยากยิ่งมียิ่งทุกข์ทะยานเข้าไปมันคนเล่นการพนันไม่เคยรวยสักลายได้มาล้านนะนอนกลับไปอยากขึ้นมาต้องได้5ล้าน10ล้านมันปรุง
กลับไปทีหมดทั้งร้านนั้นได้ขาดทุนอีกต่างหากจับจุดให้เจอว่าการสร้างพลังชีวิตของพระพุทธศาสนานั้นเพื่ออะไรไม่ใช่ต้องการความร่ำรวยไม่ใช่ต้องการอายุวรรณะสุขภาระปฏิพัฒนาสารสมบัติพระพุทธศาสนาต้องการให้เราถึงซึ่งความดับทุกข์คนจนก็ดับทุกข์ได้คนรวยก็ดับทุกข์ได้กษัตริย์ก็ดับทุกข์ได้ขี้ข้าก็ดับทุกข์ได้นางปุณณาทาสีคนใช้ของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอาสาอนาถาบิณฑิกเศรษฐีว่าจะไปขอรัตนานิมนต์พระพุทธเจ้ากลับมาโปรดชาวสาวัตถีคนในแฟนกุศลสาวัตถีคิดถึงพระพุทธเจ้ากันพระเจ้าประสิทธิกุศลก็ไม่สามารถที่จะทำให้พระพุทธเจ้ากลับมาโปรดได้พระพุทธเจ้าต้องไปเสด็จไปในประเทศต่างๆนางวิสาขาก็ไม่สามารถทำได้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีใกล้ชิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำได้หมดปัญญานางบุญนาบอกว่าข้าพเจ้าเองจะไปนิมนต์พระเจ้ากลับมาบ้านเราโปรดชาวบ้านชาวเมืองอนาถาบอกว่าถ้าเธอทำได้จริงนะตามที่พูดฉันจะปลดปล่อยเธอจากความเป็นทาสยกเป็นลูกสาวคนโตเลยยอมเลยยอมใจเธอเลยนางไปติดตามถึงพระเจ้าที่แว่นแคว้นอื่นกราบเลยว่าบัดนี้ชาวสวัสดีแคว้นโกศลต้องการที่กราบทัศนาเห็นและกราบได้สักการะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าดังที่เคยขอรัตนาพระเจ้าเสด็จกับประทับที่พระเชตวันอิสาวสวัสดีเถิดประชาชนรอคอยอยู่ด้วยความรักความเคารพเริ่มใสความศรัทธาอันยิ่งถ้าพระเจ้ากลับไปนั้นทุกคนต้องดีใจเบิกบานใจไอ้นกสัตว์ทั้งหลายใบไม้ใบหญ้าก็จะเบิกบานอย่าว่าแต่คนเลยพระเจ้าถามว่าแล้วเธอเอาอะไรมานะมานิมนต์เรานางบุญนาถาสีผมไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติอะไรสักอย่างไอ้นิมนต์ไปฉันข้าวก็ไม่มีเพราะเป็นคนใช้เขามีอย่างเดียวเท่านั้นเองจะเข้าถึงจะรักษาศีลจะถึงพระธรรมสงฆ์และรักษาศีลตลอดชีวิตไม่บกพร่องเลยขออาศัยสิ่งนี้หนึ่งภาวนาตนถึงพระธรรมสงฆ์เป็นสนะตลอดชีวิตและรักษาศีลประพฤติธรรมตลอดชีวิตพระพุทธเจ้ารับสาธุรับนิมนต์กลับมารับนิมนต์กลับมานางปุณณาทาสีนี่จึงทำคุณนั้นยิ่งใหญ่ถูกปลดออกจากเป็นทาสเมื่อนางถูกปลดออกจากความเป็นทาสเรียบร้อยนางมีสติปัญญานางยิ่งขอไม่เป็นลูกสาวแล้วล่ะก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเป็นลูกของอนาถาโอเคนั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเลยขอบวชขออนุญาตอนาถาบวชเป็นภิกษุณีในพระศาสนาบรรลุธรรมพระอรหันต์อรหันต์เห็นไหมว่าไม่ว่ายากดีมีจนขนาดไหนถ้ามันมีสติปัญญามันไปได้ใช้ช่องโอกาสของตนเองเนี่ยไปให้ได้ทุกคนมีช่องทางชีวิตไม่ต้องให้ใครมาหลอกล่อเราต้องหาช่องทางเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนพันคนจะประสบความสำเร็จทั้งหมดและมีคนขาดทุนบ้างเหรอเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีคนหนึ่งกำไรลงขาดทุนมันบาลานซ์กันผลัดกันไปผลัดกันมาโลกมันต้องถ่ายเทโลกเป็นเช่นนี้ไม่เสมอเราจะสร้างโลกให้เสมอไม่ใช่ฐานะจะทำให้คนตรงนี้ร่ำรวยหมดไม่ใช่ฐานะแต่ทำให้คนตรงนี้มีความสุขได้ฐานะพระพุทธเจ้าได้บอกว่าต้องมีความสุขเราให้ความสุขเธอได้เสมอกันแต่มีเงื่อนไขนะถ้าเธอปฏิบัติตามหลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ถ้าได้ดำเนินไปตามอริยมรรคองค์ธรรม8เมื่อไหร่เนี่ยเธอจะมีความสุขเสมอกันรับรองได้รับรองเลยนะรับรองว่าในศาสนาของพระองค์นั้นย่อมก็ถึงสมณะ1 2 3 4ย่อมก็ถึงฐานะของสมณะ1 2 3 4เพราะในศาสนาของพระองค์นั้นมีคำสั่งสอนที่ให้ถึงสมณะทั้ง4ด้วยและอริยมรรคองค์ธรรม8เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือจุดประสงค์ของเราเอ๊ะทำอย่างไรเราต้องการถึงความสุขไม่ต้องการความทุกข์เห็นไหมมันกลับมาจุดประสงค์ที่ถูกต้องถ้าเราจะไปบ้าบอคอแตกที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่หลงทางไม่ต้องมาหลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียค่าโง่อีกไม่พอมีตังค์อยู่ไม่กี่บาทยังไปจ่ายสตางค์ไปเข้าคอร์สอยากรวยขึ้นมาไอ้คนหนึ่งก็รวยเอาไอ้พวกนี้ก็จนเอาหลอกใจกันไปวันๆสุดท้ายยากจนเหมือนเดิมเหมือนปั่นหุ้นจะถูกข้ามใช่ไหมปั่นกันว่ารวยโอ้มันเหมากันหมดเลยเงินสะพัดเป็นหลายหมื่นล้านแต่คนที่รวยคือพ่อค้าทำเหรียญใช่ไหมพอช่วงจังหวะหนึ่งหมดไปหน้าแห้งเหมือนเดิมจบแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นหนี้ต่อไปน่าสงสารในพวกเหยื่อพวกนี้มันเป็นเหยื่อของคนที่มันฉลาดแบบไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องรู้จุดว่าเราต้องการอะไรในออกชีวิตเราต้องการอะไรต้องชัดเจนอยากมีผัวอยากมีเมียอยากมีลูกอยากมีรถอยากมีบ้านอยากมีอะไรมีอะไรก็ได้ที่มันไม่มีความทุกข์นั่นคือพระพุทธศาสนาถ้ามีแล้วทุกข์อย่าไปมีมันเถอะจึงเรียกว่ามันมีจุดประสงค์ที่ถูกต้องประโยชน์ก็คือความไม่ต้องประโยชน์โดยธรรมนั้นต้องไม่เป็นความทุกข์ประโยชน์โดยธรรมตัวนั้นคือสัจธรรมในพระศาสนาต้องปักธงขึ้นที่จิตของเราต้องปักเป็นธงก่อนแล้วเดินไปให้ถึงสัจธรรมนั้นสัจจะคือความจริงที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษดับทุกข์ได้ก็คือคำสั่งสอนในพระศาสนานี้ต้องไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของคำสั่งสอนนั้นคือฉันทะเมื่อเรามีจุดประสงค์ที่ถูกต้องแล้วเรารู้คุณประโยชน์แน่นอนแล้วถามว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์ไหมเพราะรู้คุณประโยชน์ที่แท้ไม่เปลี่ยนจิตมันก็จะเข้าแนวเดียวทันทีจิตที่มีฉันทานี้จะเกิดองค์คุณหนึ่งเมื่อแน่ๆก็เข้าสู่อารมณ์นี้ก็เป็นสมาธิเรียกว่าฉันทะสมาธิเป็นฉันทะสมาธิอิทธิบาทที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งปวงในกิจการทั้งปวงในงานทั้งปวงในอาชีพของเราในสิ่งที่เราทำนั้นๆจะเกิดความสำเร็จผลด้วยฉันทะสมาธิอิทธิบาทอิทธิบาทบาทของความสำเร็จอยู่ตรงนี้พระเจ้าสอนอยู่แล้วไปอ่านฝรั่งอะไรทั้งหลายมันมาสอนแต่มานั่งคิดนั่งเกากันอยู่มันมาทีหลังแล้วก็ไม่ได้ตรงจุดของมันแล้วพระเจ้าชี้จุดตรงทำไมไม่เรียนทำไมเอามาใช้ประโยชน์ก็น่าเห็นใจกลับกลายไปหยิบฉวยทฤษฎีทางโลกมากมายที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้ไม่ได้เป็นแก่นสาระพระพุทธศาสนาเป็นสาระทำเป็นแก่นทำไม่เอาไปหาใครที่ไหนที่จะดับทุกข์เราได้หมอดูเกจิอาจารย์ชื่อดังชินแสหมอผีไม่มีคำสอนนี้เลยคำสอนว่าให้หาตัวเองพระทวคี30เป็นพวกกษัตริย์วรรณกษัตริย์ไปเที่ยวเสพเที่ยวสมกับกามคนมีเงินมีทองมีฐานะวรรณกษัตริย์ไปเช่าผู้หญิงมาโสเภณีพอโสเภณีคนนั้นมันก็ฉลาด
มันเผลอมันก็ลักขโมยเครื่องประดับตกแต่งของพระทวักขีผู้หนึ่งหนีไปเลยออกตามล่าตามหากันต้องการเดียวคือความโกรธแค้นเอาทรัพย์คืนเครื่องประดับคืนลงโทษได้ได้พระทวักขีทั้ง30จนไปถึงไร่เรียกป่าไฟอยู่ระหว่างทางจากอิสิปตนฤกทายยะวันมาสู่เส้นทางอุรุเวลาพระเจ้าเสด็จมามาถามพระพุทธเจ้าเห็นผู้หญิงแบบนี้แบบนี้บ้างไหมพระเจ้าบอกถามว่าพระเจ้าถามกลับนะพระเจ้ามีอุบายสอนที่สุดยอดมากพระเจ้าแทนที่จะตอบว่าเห็นไม่เห็นไม่ได้ตอบเลยพระเจ้าถามว่าการหาผู้อื่นกับการหาตนเองเธอว่าหาใครดีกว่ากันสะดุ้งนะหยุดเพราะตอนที่เดินตามหาผู้อื่นมันมีแต่ความทุกข์วุ่นวายจิตมันเตลิดเปิดเปิงต้องการด้วยความโกรธความเกลียดก็แล้วแต่ลืมตัวพอบอกว่าหาตนเองดีกว่าเท่านั้นสงบนิ่งเลยผู้สนับสนุนให้หาตนเองการหาตนเองนั้นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตนเองให้ตนเองนั้นเป็นที่พึ่งของตนเห็นไหมเรามาพึ่งตนเองนะมาเข้าสู่กระบวนการธรรมะเพื่อพัฒนาตนเองไม่ใช่พึ่งใครเราต้องมั่นใจว่าเราเพียรได้เปลี่ยนชอบได้ภาคเพียรอย่างแก่กล้าองค์อาจสามารถได้จึงนำมาสู่คำว่าวิริยะอิทธิบาทวิริยะตัวนี้ก็จะเป็นการภาคเพียรอย่างองค์อาจกล้าหาญจึงเกิดเป็นองค์คุณสมาธิของวิริยะขึ้นประกอบความเพียรชอบแห่งการกระทำความเพียรนั้นเมื่อมันประกอบความเพียรชอบแน่วแน่ขึ้นมาด้วยกำลังฉันทะวิริยะจิตมันก็จะแนบแน่นลงไปในจุดมุ่งหมายในอารมณ์ของจุดมุ่งหมายนั้นที่มันพึงใจนั้นมันแนบแน่นลงไปพอมันแนบแน่นลงไปปั๊บเนี่ยมันจึงมีความมีศักยภาพของจิตจึงเกิดตัวปัญญาตัวรู้ขึ้นพอแนบแน่นนะพอมันแนบแน่นก็มันเกิดจดจ่อจนแนบแน่นเมื่อไรจิตมันแนบแน่นเนี่ยมันก็จะเกิดความละเอียดประณีตตั้งมั่นจนเกิดปัญญาขึ้นก็เกิดปัญญามาใคร่ครวญในสิ่งที่มันกำลังแนบแน่นอยู่กับอารมณ์นั้นจิตมันประกบแนบแน่นกับอารมณ์นั้นแล้วก็เกิดปัญญารู้ในอารมณ์นั้นเกิดวิมังสาขึ้นเป็นวิมังสาสมาธิอิทธิบาทกระบวนการสร้างสมาธิอิทธิบาทก็เกิดขึ้นด้วยประการนี้อิทธิบาทสมาธิเนี่ยยังให้เกิดความสำฤทธิ์ผลของการขับเคลื่อนชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมคือการอยู่กับทางโลกอาศัยธรรมอยู่กับโลกอาศัยธรรมเพื่อก้าวออกจากโลกต้องพูดแบบนี้ที่ถูกต้องมันต้องพูดแบบนี้ก้าวออกจากโลกก็ต้องอาศัยอิทธิบาทตัวนี้เป็นพลังชีวิตที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งปวงอิทธิฤทธิกับความสำเร็จได้อันชีวิตของเราจะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพลังอิทธิบาทอิทธิบาทตรงนี้มันเมื่อมันสร้างสรรค์ชีวิตแล้วนั้นมันไม่พอมันก็จะเพิ่มพูนพลังอำนาจทำให้ชีวิตเกิดขึ้นมันก็ต้องกลับมาสร้างความเชื่อมั่นจนเป็นความมั่นคงขึ้นมันเพิ่มพูนความศรัทธายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนมันมั่นคงมันมั่นคงนำไปสู่ความเพียรอย่างมีศักยภาพตัววิริยะสติและตัวปัญญาเนี่ยจะทำงานอย่างสมบูรณ์มากและตรงนี้ก็เป็นพลังธรรมของชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากมันแยกแยะดีชั่วออกไ
เมื่อมีวิริยะสติปัญญามาประกอบเกิดขึ้นในชีวิตด้วยฐานของความศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแยกแยะดีชั่วออกได้มันสามารถที่จะผลักหรือเอาความชั่วออกไปจากชีวิตของเราได้ไม่ชั่วขณะนั้นไม่ชั่วขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในวันนั้นคืนนั้นเนี่ยเราจะไม่ตกอยู่ภายอำนาจของบาปอกุศลแต่มันไม่ได้เด็ดขาดเหมือนคนมีกำลังที่ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ศัตรูเข้ามามันผลักออกไปได้หมดมันแยกแล้วมันผลักออกไปเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอย่างนี้ได้เนี่ยก็จะมีความสุขในอัตภาพนั้นเป็นทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมในธรรมเป็นปัจจุบันนั้นสุขวิหารายะทิฏฐธรรมสุขวิหารายะก็สามารถที่จะเสวยสุขในปัจจุบันนะถ้าทำตรงนั้นได้มันชีวิตมันก็มีความสุขความสงบเกิดขึ้นแต่จะต้องไม่ถอยวิริยะสติและปัญญาต้องไม่ถอยนะต้องเพิ่มคูณมากขึ้นมากขึ้นจนสติเป็นสติที่มีปัญญาคือชีวิตจะดำเนินไปอย่างมีปัญญาควบคุมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะมีความเบิกบานมากรู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วออกเอาดีไว้ชั่วออกไปจิตก็จะเสพแต่ความดีเสพกุศลเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มันคนเลือกอาหารกินเป็นแล้วอะไรที่เป็นสารพิษก็ไม่เอามาวางไว้เต็มโต๊ะสวยงามไปหมดแต่รู้จักหยิบสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วไม่ติดอยู่ที่สีสันความสวยความงามในรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเบญจกามแล้วออกมาจากเบญจกามได้นักขนาดนั้นๆของจิตนะตัวนั้นเป็นธรรมเพื่อการตรัสรู้เลยนะเป็นโพชฌงค์เลยไอ้โพชฌงค์7เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมทั้งหลายนี่ไม่ใช่เรามานั่งหลับหูหลับตาแล้วก็คิดว่าฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทั้งชีวิตของเราเนี่ยต้องดำเนินไปอย่างมีธรรมะมีสติมีปัญญามีสติและมีปัญญาขึ้นมาเนี่ยนั่งดูตัวเองสินั่งดูตัวเราเนี่ยถ้าเรานั่งแล้วไม่ดูตัวเองนั่งมืดกับเมื่อยนั่งไปกับมืดไม่เมื่อยไปได้อะไรก็ได้มืดกับเมื่อยไปแต่เมื่อเราดูตัวเองเป็นมันคอนเซนเทรตเราหลับตายิ่งอะไรยิ่งคอนเซนเทรตมากขึ้นยิ่งแน่วแน่มากขึ้นจนหลับตาลืมตาเสมอกันลืมตาก็ทำปัญญาได้เสมอกับนั่งหลับตาไม่ใช่หลงเข้าไปในอำนาจหลับตาแล้วมันก็หลับอยู่นั่นแหละไปฝึกทุกวัดก็หลับทุกวัดไปกี่สำนักก็หลับเคลิ้มระวังอันหนึ่งนะจิตนี่พอมันเคลิ้มเนี่ยจิตพอมันเคลิ้มเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันมีการสร้างเรื่องราวฟังให้ดีนะธรรมะในพรรษาก่อนเข้าในพรรษานี่ให้ไว้หมดประสบการณ์เดี๋ยวค่อยมาปฏิบัติใหญ่เดี๋ยวจะให้ข้อปฏิบัติไว้สั้นๆไปทำตามนี้นะเรามาเจอที่วันที่18เต็มรูปแบบพระสมเด็จปฏิบัติด้วยพวกเราต้องปฏิบัติยายสิอย่าห้ามนั่งหลับอายตายชักเลยก็น่าศรัทธาในพระสัพพัญญาทั้งสองนั่งหัวตกหมดเนี่ยไม่ได้นะเสียชื่อเอายามองทาตาก็ไว้ระวังนะเนี่ยที่นั่งฟังเนี่ยไอ้ชอบนั่งเนี่ยแหมมันดูเหมือนนั่งดีต้องระวังนะมันเคลิ้มเข้าไปในอารมณ์มันตกผวังตัวของมันสร้างนิมิตมันมีโอ้โหมันมีเรื่องมีราวมากมายมีเทวดามาหามีนั่นมีนี้มีอะไรมากมายไปหมดอ่ะเคลิ้มอยู่ในนิมิตเนี่ยตกผวังอยู่ระหว่างจิตเข้าสมาธิระหว่างสมาธิแน่วแน่และตกผวังเนี่ยมันใกล้กันมากเลยถ้าสติไม่พอเนี่ยไม่รู้เลยว่าตกผวังนั่งอยู่3ชั่วโมงเนี่ยอยู่ในผวังเลยเคลิ้มอยู่นั่นน่ะมีเรื่องราวอะไรมากมายเป็นนิมิตเกิดขึ้นข้างหน้าเมื่อกี้เทวดามาหาเอาของมาถวายหรือมีเหตุว่ามันมีเรื่องราวนั้นเรื่องนั้นเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดูนี่จะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะว่าจิตมันข้าภวังค์ภวังค์ข้ามันองค์ภพของจิตเนี่ยมันก็มีภาวะมันไปเสพอารมณ์แต่ว่ามันมีอะไรของมันมันจะบอกกล่าวเป็นเรื่องถูกต้องก็ได้แต่ที่จิตที่ตกผวังนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สูญเสียสภาพของสมาธิที่ดีไปตกบ่อได้ก่อนไปกินอาหารอยู่ในบ่อนั้นลืมไปว่าต้องเดินต่อไป
ไอ้ภวังคจิตก็เหมือนบ่อตกก็ไม่ได้บ่อเป็นเศษของที่เราคิดว่าเราชอบใจมันก็สร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เราตรงเนี้ยติดกันเยอะเลยนักปฏิบัติที่เคลิ้มในสมาธินี่ติดกันเยอะเลยจะลืมแล้วเจริญสตินะไม่ใช่เจริญสมาธินะในพระศาสนาเนี่ยสติปัฏฐาน4นะจับให้ได้ว่าคือสติปัฏฐานนะสิ่งต้องการคือความบริสุทธิ์ของสติสติคืออะไรต้องแม่นในการกำหนดรู้เป้าหมายอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ปั๊บทันทีไม่ใช่นั่งเคลิ้มอยู่3ชั่วโมงสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นไม่ได้รู้เรื่องสักเรื่องเลยมัวแต่ติดโบยบินอยู่กับจินตนาการของจิตที่สร้างสีสันพลิ้วไปเรื่อยไปวิมานนั้นไปมโนมยิทธิดีกว่านะไปวิมานไปจุลามณีกันไหมเดี๋ยวสอนให้ ไปจุลามณีไปดูนรกกันไหมเดี๋ยวไปนรกกันก็เลยไปกันเรื่อยเปื่อยเฉยแฉะเคลิ้มไปเรื่อยถามว่าในมัสติปาฐานฐานสูตรทุกบับทุกบททุกคาถามีไหมพระเจ้าสอนไหมไม่มีเลยเอาแล้วทำไมที่มันเป็นเทคนิคของผู้สอนสอนแบบนี้คนชอบพวกเคลิ้มจะมาหาเราพวกนักเคลิ้มก็จะมาอยู่ที่นี่กันชอบพวกนี้ชอบทานสังฆทานได้หวยได้รวยเบอร์ทำอะไรก็ขายก็พวกทานก็ชอบทานสร้างอะไรให้มันใหญ่ๆเข้าไว้เดี๋ยวเราก็จะสร้างใหญ่นะท่านเป็นจะสร้างพระผู้รูปใหญ่ใหญ่มากแต่ว่าสร้างทำไมมันต้องมีเหตุและมีผลใครจะสร้างอะไรก็แล้วแต่สำคัญอย่าสร้างกิเลสก็แล้วกันใช่ไหมใหญ่หรือไม่เป็นไรแต่อย่าให้กิเลสมันโตตามพระพุทธเราบอกนี่วัดเราสร้างใหญ่มากเลยเราชอบใจวัดเรายิ่งใหญ่มากวัดเราเลยนะไม่ใช่วัดมึงนะอัตตาอีกแล้ววัดมึงกับวัดกูนะหลวงพ่อมึงกับหลวงพ่อกูชกกันมือกูก็แตกกันก็เลยวุ่นวายเพราะมันไม่ใช่สติตัวจริงไงถ้าสติกำหนดรู้แน่วแน่สิ่งนี้รู้ท่าทันสิ่งนี้รู้อะไรรู้สิ่งที่มีความเกิดความดับเนี่ยแค่นี้ทำได้ไหมในพรรษานี้มันรู้ทำแน่นอนอ่ะยืนยันได้เลยเบื้องต้นต้องได้แน่นอนแต่ที่มันบรรลุไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติมันไม่สะอาดมันเปื้อนน้ำแกงเปื้อนน้ำข้าวเปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนลิปสติกเปื้อนเครื่องทาแก้มเปื้อนกลิ่นหอมมันเปื้อนน้ำกามมันเปื้อนไปหมดเพราะมันเปื้อนกับกามขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้สติมันจะสะอาดมีแต่ความตั้งใจชาติหน้าก็มาตั้งใจใหม่ก็แล้วกันชาตินี้เอาแค่นี้อยู่ในภพไหนดีนาคราชดีไหมพิมพ์ปรางไล่รำอยู่เมืองแก้วเมืองทองเป็นธิดาพญานาค นาคเลยชอบดอกไม้นะชอบเสียงเพลงชอบความสวยงามชอบสวยแน่นะสวยนี่สวยจริงๆนะหน้าตาดีพูดได้บ้างเลยหน้าตาดีจริงๆอ่ะบ้านเมืองหน้าตาก็สวยงามผิวพรรณยกเว้นว่าออกจากเขตบ้านเมืองต้องเป็นนาคราชเป็นเหตุกัสกษัตริย์ปัญหาหนึ่งก็คือไม่สามารถบรรลุธรรมได้หรือต้องบำเพ็ญบารมีขั้นศีลขั้นอะไรก็แล้วแต่ได้ด้วยเหตุอะไรด้วยเหตุว่าขณะที่ปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่นี่มีความแปดเปื้อนในเรื่องของกามกลายเป็นว่าต้องมาลงตรงภพนาคเห็นไหมไม่ไปดาวดึงไหมไปอยู่เป็นชั้นนี้ชั้นจัดตุ่มชั้นนาคไปก็น่าเสียดายด้วยภูมิยักษ์ก็ว่าไปเรื่องอารมณ์ความยึดถือยึดมั่นแรงมากสัจจะแรงมากอึดทัดมากทำไมกูคนจริงเห็นไหมทำจริงความดีก็ทำจริงแต่ทำด้วยจิตที่แบบมีอำนาจมีความกล้าเรียกหน้ายักษ์หน้ามารทำบุญอย่างหน้ายักษ์หน้ามารหิ้วสังฆทานมาด้วยความหน้าตายคิ้วขมวดมาแหวกคนมาทั้งหมดอย่าฝังกูจะทำบุญมันก็จริงใหญ่นะมันไม่ได้มันก็ไปตามภูมิจิตนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราสร้างกับเราเองอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษใครสร้างเองมันสร้างเองก็ต้องรับผลของการสร้างนั้นมานั่งเสียอกเสียใจทำไมยอมรับสิเราทำมาการยอมรับเข้าใจตรงเนี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่ามันใช่ไว้แล้วถ้าคืนอยู่อย่างนี้นานๆเราแย่แน่ต้องหาหนทางออกมาจากสิ่งนี้ทั้งหากนี่คือการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาต้องเข้าใจตัวเองก่อน
เนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเกือบทั้งหมดเนี่ยผู้ชายกี่คนใช่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทุกที่เลยทำไมผู้หญิงปฏิบัติธรรมมากคาวัดมากตัวอย่างมากผู้หญิงเนี่ยแสดงความทุกข์ได้ชัดเจนมากกว่าผู้ชายในทุกเรื่องทุกมิติปัญหาว่าเมื่อมันมีความทุกข์ด้วยเพศวัยฐานะแค่เป็นแม่ก็ทุกข์แล้วการจะออกจากความทุกข์ออกแบบไหนล่ะใช่ไหมก็ต้องเห็นโทษของความเป็นเพศเป็นเพศเป็นอะไรของเราเนี่ยฐานะจะไล่มาเนี่ยมันเป็นโทษเป็นทุกข์มากเลยต้องข้ามเพศก่อนถ้าเราพึงใจเพศหญิงก็เป็นผู้หญิงไปตลอดทำความดีได้เป็นเพศหญิงหญิงไปก็ได้แต่ถ้าเราเมื่อไรเราเห็นโทษของเพศเพราะเราข้ามเป็นเพศชายเพื่อเป็นชายชายในการปฏิบัติธรรมต่อไปจะได้สะดวกต่อการประพฤติพรหมจรรย์ก็ยังเกิดขึ้นผู้หญิงการเป็นผู้ชายได้หรือผู้ชายแกเป็นผู้หญิงว่าชอบใจความเป็นเพศหญิงก็ได้เช่นพระนางยศโสธราพิมพายศโสธราก็ประนาตนไว้กับพระโพธิสัตว์นะก็ไปจะเป็นผู้ที่ดูแลรับรองอุปถัมภ์เป็นภรรยาก็เป็นภรรยามาตลอดหรือพระแม่ใช่ไหมพระนางสิริมหามายาปรารถนาความเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่เป็นผู้หญิงถึงเป็นแม่ได้แต่ท่านพึงใจที่อยากเป็นแม่ของพระโพธิสัตว์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็แล้วแต่ความพึงใจแล้วก็ได้ทำความดีตรงนั้นบนฐานะตรงนั้นแต่อยากเป็นแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้หญิงเท่านั้นเองก็ต้องเป็นผู้หญิงก็สั่งสมบารมีตรงนั้นไปแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นเพศเป็นภัยขึ้นมาเป็นโทษปฏิบัติยากเราก็ข้ามเพศในแต่ละพรรษาเนี่ยจะมีการอธิษฐานที่มาเจอกันนี้ก็ต้องการให้เรียนรู้ว่าทุกพรรษาเนี่ยเราใช้เขตพรรษาเนี่ยอธิษฐานการปฏิบัติธรรมจึงเกิดการอธิษฐานเลิกไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าใช่ไหมการอธิษฐานก็พอใช้ได้แต่แทนที่จะอธิษฐานตลอดก็3เดือนจบแล้วค่อยมากินกันใหม่ก็เร็วยิ่งกว่าเดิมครับอีกแต่ก็ได้บุญช่วง3เดือนนั้นแต่ทิฏฐินั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิบุญเกิดขึ้นโดยมิจฉาทิฏฐินะก็เกิดได้มิจฉาทิฏฐิยังสร้างบุญได้เลยเป็นบุญญาพิสังขารบุญไปหาบาปไปหาโทษเพราะมิจฉาทิฏฐิมันคุมบุญอยู่พอได้บุญมาเมื่อกับเหมือนคนได้เงินทองมาก็มากินเหล้าต่อก็คือเป็นโทษอีกบุญที่ได้คือได้เงินทองใน3เดือนนั้นมาพอได้มาเสร็จได้3เดือนได้มา 5,000 จบ3เดือนก็กินเหล้าต่อก็เป็นโทษต่ออีกบุญมาเป็นบาปเพราะมิจฉาทิฏฐิเห็นมั้ยในพระพุทธศาสนาเรื่องตัวสติตัวเนี้ยสำคัญมากจริงๆแล้วในบริบทแต่ละองค์เนี่ยก็คือการเพิ่มพูนตัวกำลังของสติเดินนั่งยืนนอนกินดื่มนึกคิดพูดทำเธออยู่ในกิริยาท่าทางอันใดพึงรู้ในกิริยาท่าทางอันนั้นพึงรู้ชัดในพึงรู้ชัดเดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลกว่าเหยียดแขนคู่แขนนุ่งห่มเสื้อผ้าถ่ายหนักถ่ายเบากบฉันกินดื่มเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ชัดหรือจะยืนนั่งยืนเดินนั่งยืนนอนจะตื่นขึ้นมาจะพูดจะหยุดพูดให้รู้ชัดสัมปชัญญการีให้รู้ชัดก็ว่าให้รู้ชัดในสิ่งนี้ก็แสดงให้เรารู้อยู่กับการกระทำนั้นๆถ้าทำอย่างนี้ได้จริงๆมันเพิ่มอะไรเพิ่มสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาพระสงฆ์ยังมีข้อวัดอันหนึ่งเรียกว่าข้อวัดรับกรรมฐานเนี่ยนำไปนำกลับอธิษฐานก่อนจะออกจากวัดเนี่ยเดินบิณฑบาตด้วยกรรมฐานกองใดก็กองนั้นกำหนดรูปไปทุกก้าวหยุดสติเผลอปั๊บถอยหลังกลับมาเดินใหม่ยึดตัวขาตรงนี้ถอยหลังกลับไปเดินใหม่หยุดเปิดฝาบาตรรับบาตรรู้กลับจากรับบาตรก็จะเดินกรรมฐานกองเดิมกลับมาอยู่ในวัดท่านไม่คุยกันมากถ้าคุยต้องเป็นธรรมะกำหนดรู้อยู่ตลอด3เดือนบรรลุธรรมทั้งสำนักเลยอันแสดงว่าอำนาจการบรรลุธรรมคือการเพิ่มพูนตัวสติสัมปชัญญะองคุณสติสัมปชัญญะไปกันเป็นสติปัญญาสติปัญญาเป็นญาณทัศนะวิสุทธิแต่ที่มันทำอย่างนี้ได้มันมีอะไรมันต้องมีความรู้ความเข้าใจเมื่อกี้พูดเรื่องจุด
ประโยชน์ใช่ไหมประโยชน์จุดมุ่งหมายในประโยชน์นั้นๆอะไรคือประโยชน์ของชีวิตเราตอนนี้มันวัดด้วยอะไรทุกคนพูดประโยชน์คนละคำ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 มันจะรู้ทันทีว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเป็นความเห็นที่ถูกหรือผิดรู้เลยนะฉันต้องการอะไรเนี่ยรู้ทันทีนะเรียบร้อยอย่างเนี้ยอะไรคือประโยชน์ในศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิหรือประโยชน์นั้นคือต้องรู้แจ้งในอริยสัจรู้แจ้งในความจริงในพระไตรลักษณ์ใช่ไหมความรู้แจ้งนั้นเพื่อความดับทุกข์ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจหลักธรรมที่แท้จริงในพระไตรลักษณ์อริยสัจที่ถูกอันสัมมาทิฏฐิมันต้องรู้ไว้ถึงความเห็นที่ถูกต้องคือตรงไปที่ตัวธรรมะไอ้ธรรมะตัวนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตสัจธรรมเพื่อเป็นความต้องการของเราเมื่อก็กลับมาสร้างสมาธิเมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นยังมีสติปัญญาเมื่อก็สร้างสมาสังกัปปะสมาสังกัปปะก็มาควบคุมการกระทำการพูดอาชีพให้ถูกต้องการดำเนินอาชีพอาชีวะที่ถูกต้องประพฤติปฏิบัติถูกต้องตรงตามแนวทางของธรรมะสติปัญญามันก็เพิ่มพูนขึ้นการเพียรเพื่อให้เป็นบริสุทธิ์ในวิริยะสติปัญญาสมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นอันมรรคทั้ง8ตัวนี่รวมหมดเลยเนี่ยทางสายกลางเนี่ยทางสายกลางเมื่อกี้พูดอิทธิบาทพละพูดชงได้คือนี่คืออะไรมรรคองค์8เดิมดำเนินด้วยสติและความเปลี่ยนชอบนี่คือโพธิปักกีธรรม37สมบูรณ์ที่สุดในเช้านี้โพธิปักกีธรรม37เป็นอะไรเป็นหนทางไปด้วยกันตรัสรู้37องค์ธรรมารวมกันเป็น1จิตจิต1นั้นเป็นวิมุตติจิตทันทีเลยเหมือนกับเมื่อเริ่มต้นพูดเรื่องญาณ1 2 3 4แล้วก็เว้นไว้ว่ามันมี16ญาณจริงๆก็พูดให้ดูแล้วมันเป็นชุดรวมเป็น16ไอ้16ญาณนั้นคืออะไรญาณที่เกิดขึ้นก็ตัวรู้ที่เกิดขึ้นบนอริยมรรคไม่มีอริยมรรคไม่มีญาณไม่มียานยานตัวนี้คือยานทัศนะวิสุทธิจะเกิดขึ้นได้เมื่ออริมักองค์8ประชุมกันนั่นเองจึงเป็นสัมมาญาณนะเป็นมักเป็นองค์ที่9ขึ้นเรียกว่าสัมมาญาณนะนั่นคือยานทัศนะวิสุทธิเมื่อสัมมาญาณเกิดขึ้นก็คือสัมมาวิมุตติทำองค์ที่10ย่อมเกิดขึ้นก็คือนิพพานนี่พวกเราต้องฟังให้เข้าใจอย่างนี้มันก็จะมีพื้นฐานว่าเอ๊ะแล้วเรามาปฏิบัติทำไมพอยังขึ้นมาไม่ใช่เราไปนั่งในห้องว่านั่งเสร็จว่านั่งดีไหมดีมากเมื่อกี้ดีสอนให้นั่งดีก็ได้ออกมาปั๊บพอออกมาปั๊บเราไม่ดีแล้วเราทิ้งหมดเลยอันการสอนอย่างนี้ผิดหมดแค่มาพึ่งศาลาวัดมาพึ่งเสียงธรรมผู้สอนครูบาอาจารย์มาพึ่งอำนาจศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจธรรมที่อยู่ในห้องนี้จิตมันเข้าเร็วมีสัพพยธรรมมันมากยิ่งมีเสียงธรรมมีการพูดจิตจะเข้าเร็วถ้าผู้แสดงมีพลังธรรมคนนั่งปุ๊ดนั่งเกือบร้อยทั้งร้อยเลยได้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่ความสำเร็จผลกันมันกลายเป็นมาติดศาลาวัดแล้วติดครูบาอาจารย์แล้วมาติดเทปแล้วติดเสียงเนี่ยไม่มีเสียงไม่เลยไปไม่รอดแล้วอ่อนแอกันแล้วเซฟอีกแล้วไหมเสพธรรมอีกแล้วเสพเสียงเสพแล้วมันก็สติก็ไม่พอมันก็ไม่ถูกต้องมันไม่ได้ผิดแต่มันไม่ถูกต้องมันควรในระดับหนึ่งแล้วต้องหยุดพอเหมาะระดับหนึ่งแล้วต้องหยุดมันอ่านหนังสืออ่านจังเลยอ่านทั้งวันทั้งคืนอ่ะดีไม่อ่านดีแต่มันไม่พอเหมาะมันก็แย่สัมมากับอาธิคือสมาธิแปลว่าความพอเหมาะเมื่อไรมันพอเหมาะเนี่ยมันพอเหมาะมันพอดีในจิตมันก็จะตั้งมั่นไอ้สมาธิเป็นความพอเหมาะความพอดีของมันไอ้ความพอดีของจิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นมันสบกันพอดีเป๊ะมันตั้งมั่นอย่าลืมว่าอัปปนาสมาธิเหมือนสามเหลี่ยมด้านเท้าเนี่ยจุดยอดคือเอกกตาจิตมันโดยวางตรงนั้นได้มันต้องเป๊ะนะต้องพอเหมาะใช่ไหมกระดิกนิดเดียวก็ล่วงแล้วล่วงทันทีเลย
มันแสดงว่าจุดที่มันพอเหมาะเป็นอุเบกขารมเอกคตาจิตได้นี่ต้องเป๊ะเลยของแกของมันนะจะไปถึงจุดนี้ได้นี่ต้องละเอียดยิบต้องเป๊ะเลยอันการเข้าถึงจุดยอดของสมาธิก็ยังยากสำหรับคนโดยทั่วไปที่ขาดความวิเวกและปัญญาไม่พอที่จะดำเนินให้จิตนั้นเข้าสู่แนวอย่างละเอียดละเอียดละเอียดมันไปติดอารมณ์สมาธิหรือไปติดแค่ปิติมันก็ไม่ไปแล้วก็นี่อานิสงส์มันปิติไปพรหมโลกอะสุขพรหมโลกปิติวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอุเบกขาพรหมโลกหมดเลย16ชั้นแต่ความเข้มข้นของแต่ละชั้นอารมณ์นี้เอาไปคูณเลย4 4 16 16ชั้นยกเว้น5ชั้นบนสุทธาวาสละเอียดนิดเป็นของพระอนาคามีเป็นหลักอวิหาอัตตปาสุทัสสีตุสัตถาอกนิฏฐา5ชั้นนี้สุทธาวาสพรหมของอนาคามีมันก็จะจำแนกอารมณ์มาอยู่ตรงนี้แต่อารมณ์ที่ละเอียดปราณีตขนาดนั้นมันระงับจากกามนะแต่เรายังกินข้าวอร่อยยังจุกจิกจุกจิกอยู่ไม่มีทางข้าสมาธิปริยาชั้นสูงได้เลยมันต้องสงัดจริงๆทำไมเพียรเผามันมากๆมันจริงสมาธิจริงดีมากปัญญาดีมากข้อตุรงควัตเนี่ยปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ไม่ได้ผิดอาบัติอะไรแต่เมื่อถือได้จริงๆโดยเฉพาะข้อที่ทำได้ยากคือในสัจฉิกเนี่ยมันจะแก่กล้ามากแก่กล้าจากอะไรจากการกำราบอำนาจของกามไปนอนนี่แหละกามตัวดีเลยนอนมาก6ชั่วโมง5ชั่วโมงกามทั้งนั้นแหละตัวนอนเนี่ยก็เรียกอะไรก็เรียกว่าอะไรนะกิเลสนิสาหลับด้วยกิเลสไม่ได้ตื่นมามึนหัวหมอลุงทิพย์แกต้องนอน6ชั่วโมงตื่นมามึนหัวไม่ได้อาการไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมความปรุงแต่งมันก็จะคิดไปเรื่อยก็คิดสูตรต้องนอนกี่ชั่วโมงพระเจ้าให้เรานอนกี่ชั่วโมงวันคืน4ชั่วโมงกลางวันต้องไม่นอนอิริยาบถ3ให้อยู่กลางคืน4ทุ่มถึงตี2คือตรงมัชชิมยามแบ่งกลางคืนเป็น3ยามใช่ไหมปฐมยาม4ชั่วโมงมัชชิมยามและปัจฉิมยามตรงมัชชิมยามนะให้พักไอ้ทางหมอก็เก่งอีกโอ้ยการพักในช่วง4ชั่วโมงนี่สุดยอดที่สุดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมาศึกษาตามหลังหลักการปฏิบัติในซึ่งหลักปฏิบัติเหล่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องของว่าเป็นจุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของชาวชมพูทวีปอยู่แล้วเขาวิเคราะห์กันมานานแล้วว่า4ชั่วโมงเนี้ยมันจะให้ความหลับให้สภาพร่างกายพักผ่อนอย่างไรเนี่ยดีที่สุดพระเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ดีเอามาใช้ประโยชน์ภิกษุทั้งหลายเธอถ้าจะพักนะพักแค่นี้แต่ไม่ใช่บอกว่าต้องพักไอ้ไม่ได้พระเจ้าสั่งให้นอน4ชั่วโมงต้องนอนได้ตั้งแต่4ชั่วโมงไม่ใช่ไม่นอนเลยดีไม่มีตัวหลับเลยสว่างจ้าเลยมีพลังมากเลยแต่ถ้านอนใน4ชั่วโมงนี่คือบุคคลโดยทั่วไปถ้าลองตื่นตี2โอ้พระคนละครั้งตีห้าเนรพระยังไม่ค่อยอยากจะมาเนี่ยนะละครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ดุได้มากเป็นอะไรที่ไม่อยากได้ยินเลยยามเช้ามืดตอนบวชใหม่ๆนะว่าแป้งเอาอีกแล้วเหรอเพิ่งหลับไปเมื่อกี้เองเป็นนาคราชนอนเฝ้าถาดทองไอ้นาคราชนอนเฝ้าถาดทองเนี่ยพระเจ้าเห็นไหมนี่ผ่านไปแล้วนะเกิดขึ้นมาใหม่อะไรเพิ่งเมื่อวานมาตรัสรู้วันนี้ตรัสรู้อีกแล้วมันหลับได้ยังไงเป็นกลับเป็นกันเนียนน้อยไหมเนียนน้อยได้อานิสงส์ขณะเป็นโมหะจิตไปรับใช้พระอรหันตสาวกพระ5 60รูปในสำนักเนียนเดียวนี้ก็ตายในพระทุกรูปใช้แต่บุญเป็นอธิการกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะพระเหล่านั้นเป็นอรหันต์หมดต่อมาอันเนียนน้อยปรารถนาต้องสำเร็จทำทันทีแต่เนียนน้อยบอกว่าอยากได้ที่สุดคือขอนอนก่อนได้ไหมโอ้โหพลิกเลยนะนั่นนาคราชฟ้าถาดทองแต่ยังดีนะดีที่ไปฟ้าถาดทองแต่ว่าการเฝ้าอย่างนั้นคือมันศูนย์เปล่าเป็นโมฆะเลยสี่แล้วนะหรือองค์ที่ห้าเมื่อไหร่เนี่ยเน้นน้อยถึงจะฟื้นขึ้นมาพ้นวิบากกรรมนั้นเนี่ยโมหะจิตเราไปทำบุญดีๆนะบุญนี่ใหญ่มากไปวิรุณนั้นสร้างโน้นสร้างนี้ปรารถนาเลยปรารถนาเมื่อไหร่ปรารถนาฝ่ายต่ำมันสำเร็จทันทีอย่างเร็วเลยโอ้โหจิตกระดิกไม่ได้เลยนะมันมีพลังหนุนแล้วเนี่ย
ต่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมไม่สมาธิทิฏฐิสติไม่พอเห็นไหมสติปัฏฐาน4มันไม่พอไงชีวิตเราจึงมีปัญหาชีวิตเนี่ยจะต้องให้ไปมาหลอกล่อสร้างอารมณ์ใช่ไหมทำอะไรนะทำไงนะให้พิมพ์พลังทำดูสร้างอารมณ์ต่างๆตีปฏิชานดีกว่าได้พลังไหวเยอะอะไรกันบ้าๆบอๆมันก็กลายเป็นว่ามันเหมือนกับมันเป็นวิธีแบบโรคจิตอันหนึ่งแล้วแก้กันด้วยวิธีการทางแบบจิตวิทยาโลกๆไม่ใช่มันหลอกจิตมันหลอกจิตมันหลอนจิตเห็นแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วคนมันก็หลงเข้าไปจริงๆทั้งที่รู้ว่าต้องทุกอย่างไม่ใช่ได้มาฟรีต้องเสียเงินเสียทองทั้งนั้นที่มาวัดให้50บาทใช่ไหมไอ้ความอยากได้มันถูกสร้างค่ายไหมจุดมุ่งหมายเนี่ยไอ้คนที่ฉลาดมันยังโฆษณาจุดมุ่งหมายอย่างใช่ไหมเคยดูหนังขายยาไหมเด็กๆเคยดูไหมรถขายยาเนี่ยเรานั่งหน้าจอเนี่ยโอ้โหมันมาพอเริ่มสักม้วนสองม้วนมันหยุดเปิดไฟสว่างกว่ามันจะฉายม้วนต่อไปนี่รอกันเหนื่อยเลยนะแต่เราก็ต้องอยู่เพื่ออะไรเพราะเราหวังว่าจะต้องได้ประโยชน์ตรงนี้นอนรอดูหนังมันก็โฆษณาไปขายไปอะไรไปไอ้คนก็ซื้อไปซื้อกันจริงๆพรุ่งนี้ก็มาก็ซื้อกันอีกเพราะอะไรมันโฆษณาจริงเนี่ยการโฆษณานี่มีผลมากเลยโดยเฉพาะในโลกของยุคโซเชียลทั้งหลายอันเราจะอยู่ในชีวิตนี้ได้ต้องมีสติที่บริสุทธิ์มากๆพิจารณาเถอะอะไรที่มันไม่ใช่สาระอะไรที่เราทำแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ทำแล้วมันไม่ได้ทำด้วยตนเองได้ไม่มีทางที่ใครจะทำให้เราร่ำรวยได้เทวดาองค์ไหนช่วยบอกหน่อยไม่มีหรอกมาอนุโมทนาเมื่อเรารวยแล้วทั้งนั้นน่ะพอเรารวยขึ้นมาเทวดาบอกสาธุที่คุณรวยสาธุที่คุณได้ดีทำไมไม่มาชักจูงเราไปบรรลุธรรมเนี่ยพอบรรลุธรรมแล้วถึงมาสาธุขอมีส่วนบุญด้วยไม่มีหรอกเขาดูเราเนี่ยเฮ้ยคนนี้พระองค์นี้ใช้ได้ไว้เราไปหุ้นด้วยดีกว่าเราไปดูแลพระองค์นี้ถ้าพระองค์นี้ปฏิบัติถึงจุดสูงสุดเราจะได้มีบุญด้วยเขาเลือกด้วยนะก็เหมือนคนเราคบคนที่มีอานิสงส์กุศลใช่ไหมคบคนที่เป็นบัณฑิตเขามาคบเขามาดูแลรับใช้ดูแลสุดท้ายวันหนึ่งพอเราเข้าถึงความสูงสุดเขาก็ได้อนุโมทนาทุกขั้นตอนเป็นอุปถากที่ได้บุญนั้นเนี่ยเขามากันมาดูแลเลยปกป้องดูแลรักษาไม่ต้องกลัวหรอกไปทำความดีไปเถอะมันก็ความดีมันแรงมันก็จะมีแรงเสริมจากพลังของโลกเนี่ยมันมีแรงเสริมให้ค่าของความดีเนี่ยให้เราทำความดียิ่งขึ้นความดีเนี่ยมันสร้างเรียกแรงเสริมได้หมดถ้าความดีเป็นธรรมะเป็นธรรมานุภาพมันก็จะเรียกแรงเสริมเข้ามาเพื่อเสริมสร้างให้พลังตัวเนี้ยขับเคลื่อนไปอย่างยิ่งใหญ่ได้เป็นทัศน์ปารมีได้เห็นไหมมันข้ามไม่ได้สามารถทำให้ห่อเหินในอากาศได้ข้ามโน้นข้ามนี้ดับเอียดอธิษฐานเรียกลมเรียกฝนเรียกทุกอย่างได้อิทธิฤทธิ์ปฏิหารเกิดขึ้นได้หมดมันเป็นพลังที่น่าสนใจศึกษามากมันเกิดได้อย่างไรมันเกิดได้ไหมเป็นแม่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์พระจารย์สมัยท่านใช้แค่อภิญญาจิตน้ำไม่มีในขวดอธิษฐานทีเดียวน้ำเต็มขวดแตะขวดปั๊บน้ำมาใช้กสิณของท่านจนน้ำเต็มขวดทุกอย่างทำได้หมดข้าวเต็มหม้อไม่มีหมดเลยได้หมดทำไมอ่ะนี่อำนาจที่มันมีอำนาจอันหนึ่งในความดีที่มันมีคุณค่าของสติเนี่ยที่มันสร้างขึ้นมันสร้างอภิญญาจิตได้เลยมันสร้างพลังความศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกได้เลยทำไมเราไม่สร้างเองเราก็สร้างได้จิตดวงเดียวกันไปอยู่ด้วยกันแม่3เดือนจริงๆนะได้ชวนจริงๆไม่ชวนเล่นๆนะไปปฏิบัติจริงๆดิได้ผลแล้วเนี่ยติดตั้งใจเลยว่าถ้าไม่ใช่ธรรมะไม่พูดด้วยเมื่อคืนน่ะลงมาจิตมันสงบประกาศให้ธรรมะก็เดินจงกรมเห็นนะแล้วไม่ได้คุยด้วยเพราะว่าจิตมันไม่มันสงบแล้วพอสงบแล้วมันก็ยิ้มยิ้ม
มีบางคนบอกอย่าเอาต้นไม้มาถวายก็เลยเดินยิ้มยิ้มเพราะว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะคุยด้วยแล้วมาอยู่ในห้องนี้ไม่มีใครเข้ามายุ่งก็นั่งอยู่ตลอดพวกถวายน้ำที่เคยดูแลไม่ได้มีใครก็หายไปหมดเลยก็เลยก็อยู่แล้วก็ปิดปั๊บทุกคนเดินเสร็จก็ถอยหลังหมดเพราะก็สงบอยู่ในนี้จนถึงเช้าเลยลองดูสิเราไม่อยู่กับตัวเองยังมีสติเนี่ยพี่ยังทำดีมากเลยอย่าไปพูดคุยด้วยมากถ้าเรามานั่งคุยกันกินไปคุยไปนั่นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดมันจะบอกเลยเนี่ยแค่เดินผ่านจะรู้แล้วว่าชั้นไหนแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เรื่องอยู่ข้างนอกแต่ขณะเดียวกันต้องระวังว่าถ้าเราละเอียดเราอย่าไปคบคนหยาบอย่าเด็ดขาดหลักเองก็เจริญสติมีอยู่ตัวหนึ่งอย่าคบคนขาดสติห้ามคบนะถ้าคบอะไรเราจะเสียสติด้วยนี่คือหลักในพระศาสนาเลยลองดูสิทุกคนปฏิบัติให้ดีแล้วกลับไปถึงที่บ้านผัวเมียอยู่ที่บ้านไม่มีสติกลับไปถึงพูดคุย3คำเราล่วงหมดเลยอุตส่าห์รักษาจิตไม่ดีๆชิบหายแล้วกูหมดแล้วเจอมึงเนี่ยกูชิบหายหมดเลยสติกูใช่ไหมก็จึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้ว่ายิ่งสติเราแก่กล้าเท่าไหร่อย่าคบคนที่สติบกพร่องเพราะมันจะไปนั่งฟังเนี่ยไอ้นี่พูดแต่เรื่องบ้าๆเจ้าเรานั่งฟังสักพักเดี๋ยวเราจะตามด้วยเพราะมันจูงลงต่ำได้เลยอย่าลืมว่าจิตนี่มันใฝ่ในอารมณ์ที่น่าใคร่แล้วเรามาจากกามว่าความหยาบมันลงความหยาบได้เร็วมากมันนั่งตั้ง3วันกว่าจะได้สติกลับไป3วินาทีลงหม้อข้าวลงหม้อแกงหมดเลยชีพหายหมดแล้วสติกูเห็นโทษแล้วเว้ยเกินอยู่บ้านต่อไปลำบากแน่ไปอยู่วัดดีกว่าพออยู่วัดไปนั่งคุยตอนที่วัดอีกเพี้ยนอีกเห็นไหมเพี้ยนเนี่ยพวกอยู่ที่วัดนี่เพี้ยนส่วนใหญ่อะจริงจริงมีดีกับมีเพี้ยนสองอย่างถ้าดีก็ดีเลยก็เพี้ยนก็เพี้ยนเลยได้แรกๆมันมาก็ดูดีๆนะตั้งใจมานานๆไปมันเพี้ยนจริงๆแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเพี้ยนเพี้ยนไปเลยต้องหาวิธีการแก้ไขอีกนี่ขนาดมาอยู่วัดเลยไหมแต่จิตสติมันไม่ต่อเนื่องพอไปอยู่วัดนอนสบายข้าวมีกินมีอยู่ไม่ว่าพระหรือคนมีข้าวมีที่อยู่มีที่กินมีเวลาว่างเยอะพอเวลาว่างเยอะเดี๋ยวนี้ไอ้นี่เข้ามาใช่ไหมโอ้โหตายเลยตายสนิททุกรายเพราะฉะนั้นในพรรษาเนี่ยพยายามจะขอให้เฉพาะเรื่องช่องการสื่อสารที่พระควบคุมดูแลพระทุกรูปก็ห้ามใช้ยกเว้นจะใช้เมื่อมาขออนุญาตในการใช้เพื่ออะไรเพื่อควบคุมมาอยู่กับตนเองให้มากมากเหมือนพวกเราเหมือนกันนะต้องตั้งกติกาว่าจะใช้หรือไม่ใช้ด้วยอะไรบ้างถ้าจะปฏิบัติจริงๆต้องมีวินัยแหละแต่ถ้าเรายังขาดวินัยอยู่เดินผ่านไปทุกคนนั่งก้มหน้าอย่างนี้หมดเรียบร้อยทุกหลายมันก็กลายไปว่าเราเพียงแค่มาทัศนะมาศึกษาแต่จริงๆมาครั้งนี้ก็อยากมาสร้างความรู้สึกนึกคิดเพื่อจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรส่วนบทธรรมะปฏิบัติจะฝากอีก 2-3 บทประมาณช่วงหลังจากกินข้าวกันแล้วให้ไปปฏิบัติอย่างเป็นหลักนี้แล้วทำไม่ต้องมากหรอกแต่ทำให้จริงสิไม่ใช่ยากจิตมันจะรวมขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยมันเพ่งรู้อยู่เบื้องหน้าสว่างจ้าละความรู้สึกความอยากความไม่อยากทั้งปวงเนี่ยมันนิ่งเมื่อไหร่ในจิตรวมพรึบสว่างการดูการถึงความเข้าใจในธรรมมันเกิดขึ้นณขณะที่มันไม่ใช่เอาหรือไม่เอาไม่ใช่อยากหรือไม่อยากมันอยู่จุดของมันอยู่แค่นี้ธรรมะมันอยู่ตรงนี้จริงๆอันที่เราปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนนั่นคือแนวทางทักษะการปฏิบัติแต่พอถึงจุดนั้นจริงๆแล้วนี่มันอยู่ที่ความเป็นกลางของจิตใจกลางของจิตคืออะไรคือตัวรู้ทำไงให้ใจเป็นกลางจิตเสมอตัวเนี้ย2คำพอใจกลางตัวนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ดึงตัวญาณขึ้นมาอย่าลืมว่าอะไรปะพัสรังมิทังภิกขเวจิตตังจิตเนี่ยเดิมธาตุเดิมแห่งจิตหรือสภาพเดิมของจิตก่อนที่มันสภาพเดิมของมันจริงๆเนี่ยมันประพัดสอนเห็นไหมธาตุเดิมของมันไม่ใช่จิตเดิมนะจิตไม่มีจิตเดิมมันจิตใหม่แล้ว
ธาตุเดิมของมันเดิมของมันในปรประพัดสอนแต่ที่มันเศร้าหมองเพราะอะไรเพราะอะไรอาการตุเกหีอุปกิเลสีอุปกิเลสทันติมันเศร้าหมองเพราะอะไรตันจะโคพระพุทธเจ้าตรัสตันจะโคอุปกิเลอาการตุเกหีอุปกิเลสีอุปกิเลสทันติมันเศร้าหมองเพราะกิเลสมันจรเข้ามาเยือนไหมจรเข้ามาเหมือนเมฆมันจรเข้ามาลอยมาปิดดวงจันทร์แต่ไม่ใช่เพราะว่าดวงจันทร์มันมืดแต่ว่าเมื่อเมฆมันปิดมันจริงไม่มีแสงให้เราเห็นแต่เมื่อไหร่เมฆมันพ้นไปความสว่างก็เป็นความสว่างจิตทุกคนเนี่ยเดิมประพัฒน์สอนเหมือนกันหมดอันเดียวกันพุทธะเหมือนกันอย่าไปดูถูกตัวเองนะว่าทำไม่ได้ทำได้หมดเท่ากันมันขึ้นอยู่ว่าเราใครที่มีความเห็นชอบถูกต้องเข้าใจแล้วก็พยายามเพียรออกมาจากความมืดผู้มีพลังมากก็ย่อมออกมาได้เร็วกว่าถ้าแพ้ความเพียรทั้งนั้นน่ะงั้นเราไปเจออบรมกี่ร้อยครั้งพันครั้งแต่เราขาดความเพียรมันก็ได้ประโยชน์น้อยลองนั่งเฉยๆใต้ต้นไม้สงบนิ่งกำหนดรู้อารมณ์ไม่พิจารณาเลยไม่ต้องคิดอะไรมันอะไรเกิดขึ้นก็รู้เรื่องนั้นนั่นแหละคือสติปัฏฐานรู้เท่าทันสิ่งนั้นแต่ท่านสอนให้เรากำหนดลงไปเลยในวัตถุสี่เลยในวัตถุสี่ทั้งหมดนั้นพอลำดับสุดท้ายก็คือรู้ที่จิตดวงนั้นว่าจิตดวงนั้นมีอะไรประกอบเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันสิ่งนั้นรู้ทั้งจิตและสิ่งที่ประกอบของจิตนั้นและเห็นความจริงว่าทั้งหมดทั้งหลายล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนเพื่อเห็นความเกิดความดับของภาวะธรรมดังกล่าวนี้ยิ่งกล่าวว่าเธอจงทำความรู้อยู่เฉพาะหน้าเธอให้แจ่มแจ้งไม่งอนแงนคลอนแคลนสงสัยรู้เฉพาะหน้าในคำเดียวเนี่ยเป็นหัวใจของวิปัสสนาเลยนะหัวใจวิปัสสนาเกิดการรู้เฉพาะหน้าปัจจุบันขณะนั้นสำเร็จในปัจจุบันหน้าชาตินั้นไม่มีอย่างอื่นเลยขณะนั้นเจ็บก็รู้เท่าทันมันรู้ทันไม่ต้องไปนั่งบ่นว่าเจ็บหนอไม่ต้องเดี๋ยวมันเจ็บจริงให้รู้ว่ามันมีความเจ็บความปวดความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้เท่าทันสิ่งนั้นพอมันรู้ขึ้นมาเมื่อรู้ขึ้นมาเนี่ยแยกให้ออกระหว่างอะไรคือเจ็บกายเจ็บล่ะหรือเจ็บอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไปสวยในอารมณ์นั้นต่างหากอารมณ์ที่ตั้งของความเจ็บความปวดนั้นเป็นอารมณ์เท่านั้นเองมันไม่ใช่อยู่ที่หัวเข่าไม่ใช่อยู่ที่มือที่แขนที่ขามันอยู่ที่จิตเข้าอารมณ์เมื่อไรจิตไม่ถึงไม่ละอารมณ์นั้นได้มันก็จบสิ่งที่เราเสพคืออะไรอาหารจิตคืออารมณ์ปัจจัยสี่เป็นอาหารของทางกายปัจจัยที่ห้าอารมณ์เป็นอาหารของจิตตัณหาอุปาทานกรรมตัณหาอวิชชาตัณหากรรมและอาหารอวิชชาตัณหากรรมและอาหารทำให้เกิดขึ้นก็เกิดรูปนามอาหารสี่ไหมก็อาหารไม่ใช่ข้าวปลาอาหารนะอันนี้คือมันเมื่อข้าวไปแล้วเนี่ยมันเกิดทำให้เกิดรูปนามขึ้นเกิดการสร้างรูปขึ้นสร้างรูปสร้างนามขึ้นกบริงการอาหารก็คือที่เราขบเคี้ยวภาษาอาหารภาษาเป็นนะภาษาเกิดอะไรความรู้สึกขึ้นใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดขึ้นความรู้สึกนี้เกิดขึ้นก็เป็นรูปนามความรู้สึกคืออารมณ์เวทนารูปนามเกิดขึ้นมโนสังเจตนาอาหารเจตนาเป็นอาหารเพราะมีเจตนาการกระทำภพกรรมเกิดขึ้นวิญญาณอาหารวิญญาณทำให้เกิดอะไรนามรูปให้เกิดวิญญาณปฏิสุบัติบาตรธรรมไหมก็มีวิญญาณจะเป็นใจให้เกิดนามรูปใช่ไหมมันก็สร้างนามรูปสร้างรูปนามกันนะอาหารตัณหารูปตีตรงนี้แตกจบนิพพานเลยของจริงเป็นวงจรของมันที่ละเอียดมากทำนี้ได้บนภูเขาปฏิบัติจนตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์ไม่เอาฉันได้ผักพืชเคี้ยวไปแต่ไม่ได้ไปขอเป็นมังสวิรัติอะไรหรอกเคี้ยวไป
ก็ไม่เลยที่เคยกินเคยเสพไว้มามากมายเป็นสิบปีโอ้หยุดก็หยุดทันทีเลยเพราะอะไรเพราะเห็นประโยชน์ว่าการไม่ขบฉันของพวกนี้ทำให้ร่างกายเราเบาเมื่อกายเบาจิตมันเบานี่สอนเยอะเลยนะวันนี้สอนให้ไปปฏิบัตินะไม่ใช่ไปนอนนะไปนอนท่องกายเบาจิตเบานอนกลนไม่ได้ประโยชน์ให้กายมันเบาแล้วผู้หญิงในกายหนักเพราะกายมันหนักกินมากเนี่ยไม่ได้หนึ่งอยากปฏิบัติต้องควบคุมอาหารให้มันเบาอย่ากินตามที่อยากมันจะไปซื้อของถ้ามันอยากซื้ออย่าซื้อหยิบให้มันอยากอย่าซื้ออย่าซื้อเดี๋ยวเรากลับมายังไม่ต้องเสียสตังค์ไปรูปๆคลำๆพอแล้วแค่นี้จบแล้วอย่าไปซื้อทำบ่อยๆสิแล้วก็แล้วเราจะคุมมันได้นะถ้าจะซื้ออะไรไปสัก3ครั้งวันนี้รูปก่อนพรุ่งนี้มารูปใหม่เพราะว่าเรารูปที่3เราเห็นว่ามันไม่สวยเลยนะเพราะมันมีของใหม่มาสวยแทนแล้วเราไปรูปของใหม่อีกแล้วมันเราก็รูปต่อไปอย่างนี้อย่าให้เจ้าของข้ามันจำหน้าเราได้จริงๆนะเรื่องพูดเรื่องจริงๆลองทำสิมันมีอุบายแก้กิเลสตัวเองเนี่ยอย่าลืมที่เรามีสติไม่สมบูรณ์เราไม่แก้กิเลสไม่แก้ที่ตัวกิเลสเนี่ยเราไม่แก้กิเลส ที่จิตสติเรายังไม่สมบูรณ์เพราะไอ้สมาธิจริงไม่ได้ผลในระยะต่อเนื่องนั่งตรงนี้ดีไม่ดีเพราะสัมปชัญญะมันช่วยแต่บอกไปอย่างเดียวไม่ได้ทำไมมันไม่ดีเพราะเราไม่ได้ทำความสมบูรณ์ให้สติมันมีความต่อเนื่องการพิจารณาตรงนี้คืออะไรรู้ไหมในทางพระศาสนาเรียกว่าอะไรเนี่ยสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาคือจะเงียบกันหมดนะคืออะไรคือโยนิโสมนสิการที่สุดเลยเพราะขาดโยนิโสมนสิการอกุศลจึงเกิดขึ้นกุศลเพราะมีโยนิโสมนสิการกุศลจึงเกิดขึ้นเพราะมีโยนิโสมนสิการแต่ถ้าเรากล่าวว่าอกุศลเกิดขึ้นด้วยประการนี้ขาดการพิจารณาโดยแยบคายซึ่งตัวเดียวก็ไม่ได้สติมันยังไม่ได้ใช้งานต้องสติมาใช้งานได้สติมากำกดรู้ลงไปเอาปัญญามาเรียกปัญญามาใช้สติเข้มแข็งเท่าไหร่ปัญญาก็เติบโตมากเท่านั้นเรียกปัญญามาใช้ในการพิจารณาเรียกเป็นวิธีการแห่งปัญญาจนมันอ้อมันเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ควรทำเมื่อปัญญามันเกิดมันดับปัญหาทั้งปวงมันไม่ใช่ดับที่สติแต่สติมันพาไปหาอะไรหาปัญญาสตินี่มันเป็นเพื่อนกับปัญญามันเรียกปัญญามาใช้หน้าที่มันคือไปกำหนดและเรียกปัญญามาใช้หน้าที่ของสติไม่ใช่ตัวพิจารณาแค่กำหนดรู้เท่านั้นแต่ตัวที่พิจารณาให้เกิดความเข้าใจคือตัวปัญญาหรือสัพพัญญารู้ลงไปโดยประการต่างๆแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาใช้ได้ไหมยังไม่ได้เว้นแต่ว่าเมื่อปัญญาสมบูรณ์แล้วสติคือปัญญาสติปัญญาก็คือเป็นองค์เดียวกันคือตัวรู้เกิดขึ้นทันทีเห็นไหมประสุดท้ายขึ้นมาท่านต้องกำหนดไหมไม่ต้องเพราะปัญญามันสว่างแล้วไม่ต้องกำหนดทำไมแล้วเพราะมันรู้แล้วต้องกำหนดอะไรอีกแล้วล่ะใช่ไหมไม่ต้องกำหนดแล้วแต่ขณะที่ไม่รู้เนี่ยต้องกำหนดเพื่อรู้เราจึงต้องฝึกกำหนดไอ้สติปัฏฐานก็ต้องฝึกกำหนดได้ทุกอย่างต้องฝึกกำหนดต้องรู้ชัดฝึกกำหนดคือสติรู้ชัดคือสัมปชัญญะกำหนดรู้ให้รู้ชัดในสิ่งนั้นเรื่องใหญ่นะเพราะในรีบท4เมื่อก่อนทำไมเอ๊ะเราติดนิสัยนั่งภาวนาสมาธิเอ๊ะไปเดินมันรู้ธรรมได้เลยกัจฉาตวะกัจฉามิติปชานาติที่ตัวที่ตัวมหิติปชานาตินิสินุนิสินุวานินิสินุมหิติปชานานาติสยานุวาสยานุมหิติปชานาติยะธายะธาวาปัสสะกายปนิติหูติตถาตานังปชานาติกล่าวในอิริบท4ในหมวดของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าถ้าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอจะรู้แจ้งในธรรมจะถึงนิพพานได้นี่ทำไมมันไม่ยากเนาะไม่ยากเลยนะเดินนั่งยืนนอนเราก็เป็นนะใช่มั้ยไม่ยากเลยอ่ะปรากฏว่าที่ไม่ยากเนี่ยยากที่ยากเพราะเราไม่เคยทำความเข้าใจกับมันเลยกับชีวิตของเราเราจะไปหาหมอผีเกจิอาจารย์ลดน้ำมนต์อย่างเดียวไม่เคยยอมรับตัวเองเลยว่าเรามีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีคุณสมบัติเป็นอย่างนี้แล้วเราเมื่อเราไม่ยอมรับตัวเองขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยไม่ใช้ตัวเองยังไม่ถูกต้องไม่ยอมเป็น
คนเทอยากเยื่อไม่ยอมเป็นคนพัฒนาให้มีความรู้ขนาดนี้ขนาดนี้คนคนนี้ความรู้ดีจะตายน่าจะเป็นสูงกว่านี้แต่กลับมาทำงานอยู่แค่นี้คนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องอยู่แค่นี้เสือไปทำอยู่ขนาดนี้โล่งจริงอนละเวงเพราะอะไรเพราะไม่รู้จักการใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่อย่าลืมนะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้สิ่งสำคัญคือคุณสามารถเข้าถึงธรรมะได้เท่ากันเสมอกันนะยังไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นนะเห็นไหมอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากว่ามันจริงๆแล้วพออยู่ที่เราเป็นคนเทอยากเยื่อบรรลุธรรมเร็วกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะเราเห็นความสกปรกความสมมุมความไม่ดีไอ้พวกนั้นอยู่สูงไปมันเห็นแต่ความสวยงามมันไปยากมีบุตรนายช่างทองเห็นไหมเป็นลูกศิษย์ใครภาษาสารีบุตรเป็นบุตรนายช่างทองไปบวชพระสารีบุตรนี่เป็นอะไรอัครสาวกเบื้องขวาปัญญาใช่ไหมโอ้สำนักนี้ใครก็อยากจะไปเข้าสมัครเลยเขียนสกายไปเลยพระสารีบุตรรับข่าวเห็นเด็ดได้พูดตามเนียนมาสกายไปเมืองนอกแล้วมาพูดเล่นๆให้เห็นเป็นแนวทางพระสารีบุตรท่านรับข้าวในสำนักบวชให้เรียบร้อยให้กรรมฐานเรียบร้อยเลยไปปฏิบัติให้เสร็จต้องเข้าป่าเลยนะปฏิบัติไม่ได้ผลสมาธิไม่ตั้งกลับมาเปลี่ยนกรรมฐานเอาเปลี่ยนใหม่กลับไปปฏิบัติอีกอย่างหนักกลับมาไม่ได้ผล 2-3 ครั้งจนพระสารีบุตรพิจารณาแล้วว่ามีปัญหาแล้วบุรุษนี้กุลบุตรคนนี้ไม่ใช่วิสัยที่เราจะสอนอีกแล้วน่าจะเป็นพุทธเวไนยะเฉพาะพระเจ้าเท่านั้นพาเลยจูงลูกศิษย์ถึงไปข้าพระพระผู้เจ้าพระเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์กล่าวกับพระสารีบุตรว่าเราจะทำให้ลูกศิษย์เธอบรรลุธรรมใบเย็นกว่าวันนี้พระเจ้าประกาศขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราได้พบพระเจ้าสักครั้งก็ไม่ต้องมานั่งตรงนี้กันนะจริงๆเนี่ยใช่ไหมกันได้เห็นพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะอธิษฐานเอาไว้นะอันที่เราสร้างเจดีย์สร้างพระรูปนั้นแหละคือผูกจิตพุทธนุสติไว้ให้มากๆอย่าไปเลือกอย่างอื่นนะจ๊ะเราต้องการเข้าถึงพระพุทธองค์ถ้าเรามีพบมีชาติเบื้องหน้าก็เราได้ทัศนาได้เห็นได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งในธรรมนั้นอย่างรวดเร็วเถิดด้วยการที่เราได้สร้างพุทธานุสติในครั้งนี้ต้องอธิษฐานอย่างนั้นใช่มั้ยไม่ใช่ไปลงต่ำหมดยักลงต่ำหมดสูงเล่นไม่เป็นไปลงต่ำหมดก็เลยต่ำมาอยู่นั่นน่ะมันก็ไปหาภพภูมิต่ำไปเรื่อยๆเราทำสิ่งที่ควรแต่ปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรใช่ไหมหรืออยากได้สิ่งที่ควรแต่ไปสู่กระบวนการที่ไม่ควรจึงไม่สามารถสำเร็จความควรนั้นได้ใช่ไหมใช่ไหมไปมาเรื่อยนะ ไปมาทุกวันนะ ลืมหาตัวเองปัญหานี้ลงหาตัวเองบ้างได้ไหมหยุดอยู่กับที่เช็ดบ้านเช็ดห้องให้มันสะอาดเอาพระรูปวางไว้ตรงหัวเตียงอะไรที่มันสกปรกอะไรที่มันลุกลงลังรื้อออกให้หมดเอาไปแลกไข่ไก่ให้หมดเหลือไว้สัก3ชุดแบบพระใส่จีวรใส่3ชุดพอใส่ผ้ามันน้อยที่สุดทุกอย่างมันบางที่สุดลองอธิษฐานไม่ทาหน้าทาปากจบให้มันหน้ามันสะอาดสะอ้านใช้รังสีออร่าแทนทำได้นะลองดูสีหน้าสดใสไปอยู่วัดเป็นคนหน้าตาสดใสจะตายดีจะตายแต่พอออกมาข้างนอกไปปิดความสวยงามตัวเองเสียหน้าเสียดายเราไปปกปิดเพราะเราไม่เข้าใจว่าจริงๆธรรมชาติของความสวยมันไม่อยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเคยเห็นไหมคนที่หน้าตากิเลสแต่สวยอะหน้ามองนะอันไม่มองเนี่ยหน้าใสมันดำปีแต่มันใสได้ใช่ไหมแต่บางคนหน้าขาวแต่ด้านกระดำกระด่างเห็นทันทีแล้วพระปฏิบัติก็เหมือนกันไปอยู่ป่าอยู่เขาลงมาเนี่ยองค์นี้เสร็จแล้วมาโสมตรงนี้โอ้สดใสต่างกันจริงๆนะต่างกันจริงอันวิธีทำการปฏิบัติธรรมการที่เราต้องปฏิบัติต่อไปสติปัญญาที่ต่อเนื่องในอิริยาบถแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างไรถ้าเราอยู่บ้านทำอย่างไรเราไปทำงานนะก็ไปทำงานต้องประคองตัวเองนะก็อยู่กับทุกคนได้หัวเราะได้คุยได้ไม่ต้องไปซีเรียสนั่งเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวว่าเนี่ยเพี้ยนผีข้าวแล้วเดี๋ยวนี้นั่งคุยได้แต่ว่าให้รู้เท่าทันสิ่งที่เรากระทำตรงนั้นเหมือนเราหลอกตัวเองเล่นเรียกว่าเล่นหลอกภาษาละหลอกกิเลสเล่นหัวเราะคุย
ทำอะไรมาบ้าบอแล้วก็กลับมาก็ขำตัวเองแล้วก็ทิ้งได้มันทำลายทิ้งไปแล้วก็จบไม่ติดมาหรอกบางทีผู้รู้ท่านก็เล่นเล่นให้ดูแต่ว่าจริงๆไม่เล่นทิ้งแล้วก็ทิ้งเล่นลองจิตสอบจิตท่านดูว่าจิตมันยังเคลื่อนไหวไหมก็หลอกจิตดูหลอกแล้วถ้าจิตมันจริงมันไม่เคลื่อนไหวอ๋อบางครั้งถ้าถูกสอบบ้างก็อย่าไปโทษคิดเลยมากหยิบมาไว้ลองของลองสอบจิตดูบ้างลองดูสอบดูอ๋อจนไม่ต้องสอบละแล้วก็ไปอยู่กับเขาได้ทุกคนนั่นแหละไปเถอะทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าเว้นระยะวางระยะตัวเองว่ากลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบตาเมื่อกลับมาหาตัวเองมีห้องมีหับอะไรเนี่ยนั่นคือโลกของเราเองเข้าห้องแล้วจบนั่งภาวนาจัดนั้นจัดนี้ทำกิจใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่กับตัวเองเช้าก็โอเคไปตามสมมติของมันถ้าเราแยกอย่างนี้ได้แสดงว่าเราเริ่มจัดชีวิตตัวเองเป็นแล้วเรียกว่าเราอยู่กับโลกก็อยู่ได้ตามสมมติของเขาแต่เราไม่เสียสติปัญญาเสียธรรมะของเรากลับมาก็เราก็อยู่กับเราอย่างเป็นตัวจริงของเราแท้ๆคืออะไรเรารุ่นเดียวที่เราเดินออกไปนั่นก็แค่หน้ากากหน้าฉากพอสัมพันธ์กันก็คุยกันแต่เราก็ควบคุมว่าอย่าให้มันเสียประโยชน์ในทางธรรมถ้าได้เสียประโยชน์ในทางธรรมสิ่งนั้นต้องตกไปแต่ถ้าไม่เสียประโยชน์ในทางธรรมก็ว่าไปได้ดังการบริหารชีวิตตรงนี้ยากนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมยากแต่ว่าถ้าทำได้นี่เข้มแข็งมากแต่ต้องแต่ทำได้ถ้าจะทำได้หมดเข้มแข็งมากอันที่เราอยู่อย่างนั้นเลยจะมีสติไม่พอเรากลับมาการเราจะนั่งอานาปานสติซึ่งเป็นบริบทกรรมฐานที่ดีที่สุดไม่ต้องอย่างอื่นเลยสมาธิชั้นสูงรูปฌานอะไรอยู่ในนี้หมดจริงมันมีวิธีการปฏิบัติที่ลึกละเอียดในแต่ละขั้นและนั่นเป็นวิสัยของนักปฏิบัติท่านเฉพาะที่เป็นเฉพาะจริงๆกับผู้ที่ปฏิบัติเข้มข้นแล้วท่านจะเรียกใช้เป็นทุกตัวแต่แนวของเราคือถ้าเราปฏิบัติโดยทั่วไปให้แนวนี้แหละแล้วเมื่อมันลงลึกในแต่ละจุดนั้นเนี่ยเมื่อไหร่เรามีวาสนาบารมีเราจะรู้ทีว่ามีผู้มาสอนเรามีผู้มาเติมให้เราหรือเรารู้เข้าใจเองว่ามันมีอย่างนี้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 มากขึ้นมันก็จะแตกความรู้ออกไปตามวาสนาบารมีของเราเองเพื่อจะให้แนวทางให้ธรรมะเนี่ยมันขั้นบันไดไปคนหยาบก็เดินได้คนละเอียดก็เดินได้แต่ทั้งคนหยาบคนละเอียดนี่เห็นรายละเอียดไม่เท่ากันในหัวข้อธรรมอันเดียวกันไม่เท่ากันอย่าคิดนะไอ้คนหยาบเอ้ยแค่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็กูก็ดูทุกวันนี่แหละไม่ใช่หรอกไอ้ลมนั้นมันมีจิตวิญญาณมันมีธรรมะลมไม่ใช่ลมข้างนอกนะต้องลมหายใจเข้าออกด้วยนะลมเข้าไปได้ต้องมีจิตวิญญาณจิตดำริลมกับเคลื่อนในลมนั้นคือมีธาตุรู้อยู่ทำยังไงให้ธาตุรู้ทำงานรู้เท่าทันสิ่งที่ลมนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับชีวิตนั้นเพื่อรู้ว่าชีวิตนั้นคืออนัตตาใช่ไหมถ้ารู้อนัตตาได้ก็จบนี่ยังสอนเบาๆอยู่เดี๋ยวอีกรอบก่อนจากเข้าพรรษาให้ปฏิบัติจริงๆให้รีแลกให้ฟังให้เข้าใจให้เข้าใจจริงๆแล้วกลับมาที่เราทำได้เนี่ยรุ่นแม่ก็ทำได้หมดแหละทำได้หมดทุกคนจะเจ็บก้นเจ็บขาทำได้หมดเนี่ยเหมือนกับโยมติว่าทำได้อยู่นั่งยืนเกาะลูกกรงข้างแม่น้ำเจ้าพระยานะยืนก็มองน้ำเวลามองเนี่ยอย่ามองเลี้ยวซ้ายแลขวานะมองตรงจุดใดจุดหนึ่งให้นิ่งพระอริยเจ้าทั้งหมดทำมองจุดเดียวที่อยู่เบื้องหน้านั่นแหละคือรู้เฉพาะหน้าไม่ต้องหลับตาเลยมองอยู่จุดนั้นแหละอย่ามองน้ำที่มันผ่านไปแล้วอย่ามองน้ำที่มาไม่ถึงอจิตังนันนะวะคะเบยะนัปติกังเคอนาคัตตังยะดาติตะบิหินันตังอปัตตจะอนาคัตตังสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วที่มาไม่ถึงยังมาไม่ถึงอดีตอนาคตอะไรอย่าไปอะไรมันอย่าไปโหยหามันอยู่ที่จุดนี้ปัจจุบันใจโยธรรมังตตทวิปัสสติสติเหมือนแล้วนะกำหนดรู้เฉพาะหน้าเธอจุดนี้ให้แจ่มแจ้งเห็นจุดนี้ที่มันผ่านไป
จุดนี้เดี๋ยวมันมาเข้ามาใหม่มันผ่านจุดข้างหน้าเรานั้นดูมันไม่เปลี่ยนแปลงแต่จริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเพราะสายน้ำมันไหลไปเห็นชัดว่าชีวิตคือสายน้ำจุดที่เรานั่งตรงนี้มันกำลังไหลอยู่ตลอดเวลาวัฏฏะของมันในสังขารนี่กำลังดำเนินอยู่นะที่เรานั่งอยู่เนี้ยมันมีความเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเหมือนน้ำที่ไม่ขาดสายอยู่เบื้องหน้าเราแต่จริงมันต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเพราะน้ำยังมีส่งมามันจึงต้องมีจุดนี้และต้องผ่านไปเมื่อไรน้ำไม่มีตัวนี้ก็ต้องจบแต่ที่มันจุดนี้คือจุดนี้ใช่น้ำจุดนี้คือน้ำที่เมื่อกี้ไม่ใช่น้ำมันเปลี่ยนไปทุกขณะน้ำตรงนี้ไม่ใช่น้ำที่ผ่านไปแล้วแต่น้ำตรงนี้มาจากน้ำที่มันกำลังจะมาน้ำนี้มาจากสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหมือนเสียงของเราเนี่ยเมื่อไรก็แล้วแต่เนี่ยวันเวลาที่ผ่านไปอดีตกาลสามกาลใช่ไหมอดีตอนาคตปัจจุบันในปัจจุบันอดีตเมื่อวานปัจจุบันวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งที่อนาคตมันต้องเข้ามาเป็นปัจจุบันผ่านไปอดีตแต่สามอย่างนี้คนละอย่างกันแต่จริงมันเนื่องกันใช่ไหมมันเนื่องกันเพราะมีเมื่อเพราะจะต้องมีเพราะมีเมื่อวานมีวันนี้ต้องมีเมื่อวานมีพรุ่งนี้ต้องมามีวันนี้แล้วต้องมีเมื่อวานที่ผ่านไปวันที่ผ่านไปมีวันนี้ต้องมีวันพรุ่งนี้ถามว่าจริงๆแล้วมันคือเรามาแบ่งมันเป็นวันที่จริงแล้วมันคือเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นความเรื่องเดียวกันที่มันต่างกาลละแล้วต่างกาลของมันอันสภาพของเราก็เปลี่ยนไปทุกขณะทุกวินาทีนี่เราเกิดดับตายสุดโทมไม่ใช่วันเดียวมันสุดโทมทุกขณะแต่เราจับจุดนี้ไม่เจอเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันมาดึงไว้ยืดไว้มีอายุไขดึงไว้ให้จุดตายกับจุดเกิดจุดเกิดจุดตายนี่มันห่างมันทางออกจากกันจุดเกิดจริงๆปฏิสนธิกับจุติของรูปนามขันธ์5ที่เกิดนี้แต่รูปนามขันธ์5ที่มันซ้อนอยู่ทุกขณะจิตมันเกิดอยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้คือกรรมเก่าสร้างรูปนามนี้มันก็ใช้ไป60ปีแต่จิตกำลังสร้างใหม่อีกมากมายไก่กองพร้อมที่จะเอามาใช้ให้กับเราเป็นอะไรก็ได้ในสัตว์โลกอีกมากมายไก่กองก็ว่าจะสิ้นกันเกิดไม่มีเลยกับสัตว์ทั้งหลายเพราะมันสร้างรองรับไว้มากมายไก่กองในจิตขณะนี้พระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยมันประมาทไปได้มันเกิดมันเป็นทุกข์ไงมันเกิดทุกข์ดับทุกข์อยู่ก็ทุกข์แล้วเกิดทำไมก็ต้องหาหนทางที่ไม่เกิดในพระพุทธศาสนาไม่ใช่กลัวตายนะแต่กลัวการเกิดต่างหากเพราะเมื่อเกิดแล้วไม่รู้จะเกิดไปเป็นอะไรก็ไม่ทราบขณะจิตหนึ่งสุดท้ายนั้นวันนี้ขณะจิตนี้เป็นเทวดาแน่นอนเป็นพรหมแน่นอนแต่ไม่ใช่เวลาจะตายจิตจุติตรงนั้นอีกดวงหนึ่งอารมณ์ตรงนั้นอะไรเข้าอำนาจกรรมวิบากอะไรที่แรงก็ไปให้จิตขณะนั้นนึกถึงอารมณ์ตรงนั้นเมื่อไหร่มันอะไรขึ้นมาในเรื่องอะไรก็ได้ไม่ทราบแต่มันอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นนั้นแหละคือรูปไอ้รูปนั้นจะประสงค์ต่อไปปฏิสนธิทันทีด้วยกำลังของความเข้มข้นของมันกำลังแรงความเร็วของมันชเรียกว่าชวนาจิตมันทำงานตรงนี้เพราะถ้าพลังมันมากมันสร้างทันทีเลยสร้างที่เป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมนี้สร้างเป็นปัจจุบันเลยกฎแห่งกรรมทั้งหมดคืออะไรคือมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นทรายเลยมันเป็นเหตุเป็นผลแต่ธรรมะนอกเหตุเหนือผลเพราะชั้นสูงสุดเหตุผลตามไม่ถึงตรงนี้ต่างหากที่ไม่สามารถเข้าถึงได้มันเข้าถึงได้ในเชิงของรูปธรรมนามธรรมปรากฏการสัมผัสภาวะแต่บนลึกซึ้งปรมัตถะไปไม่ถึงเพราะในหลายมากมากมายหลากหลายไม่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้จับไม่ได้ธรรมะไม่ใช่อธิบายเชิงเหตุผลได้ในธรรมะที่เป็นปรมัตถะแต่ก็จะเหตุผลในเชิงของสภาวะธรรมสภาวะธรรมเป็นชั้นวิทยาศาสตร์สภาวะบัญญัติเช่นน้ำประกอบกันขึ้นด้วย H2O เนี่ยแต่ถ้าถามอ่ะสักคำเป็นปรมัตถ์แล้วทำไมต้องมาประกอบกันเหตุปัจจัยแล้วนะเหตุปัจจัยแล้วใช่ไหมเหตุปัจจัยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ไม่รู้นั่นแหละเหตุและปัจจัยถ้ารู้กับสัพพัญญุตญาณเท่านั้นเองต้องส่องไปหาเหตุปัจจัยโน่นการส่องตรงนั้นได้มีอำนาจเดียวส่องได้คือสัพพัญญุตญาณแม้ญาณยังไม่ได้เลยญาณนี่ญาณรู้ตามญาณของสงฆ์สาวกก็ไปรู้ตามสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณคือหัวขบวนรถไฟ
ยานของพระสาวกคือไอ้ตู้รถไฟวิ่งตามว่าขบวนพาไปทางไหนกูรู้ตามกูรู้ตามในยานสาวกแต่ห้ามรู้นำถ้ารู้นำเป็นพุทธะสัมมาสัมพุทธะทันทีเลยสัมปัญญุตยานไปได้หมดทุกที่จอดได้ตรงทลายหมดแต่ยานของสาวกรู้ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นอีกมากมายที่พระอานนท์ไม่สามารถตอบได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่ารู้เลยรู้แค่นี้ก็พอแล้วเอาเป็นพระอรหันต์พอจบทุกข์แล้วไม่รู้อะไรอีกนักหนาเพราะท่านจบทุกข์ท่านอย่ารู้อะไรก็จริงมันจบแล้วอ่ะจบการศึกษาแล้วยังเรียนอะไรอีกก็ไม่ต้องเรียนแล้วใช่มั้ยเหตุผลมันก็มีอยู่นี่พระพุทธศาสนาในสุดยอดจริงๆนะสุดยอดอันสามเดือนนี้ใครสมัครไปอยู่ด้วยบ้างที่วัดลำพูน3เดือนนะเลี้ยงข้าวฟรีแต่ต้องปฏิบัติต้องจริงจังนะต้องจริงต้องปฏิบัติจริงมีตารางให้ถือเลยวันละกี่ชั่วโมงต้องเขียนรายงานตัวเองด้วยทุก3วันต้องรายงานใส่สมุดถึงจะโอเคไม่นั้นไม่เอาเหนื่อยจริงๆแล้วอยากจะอยู่รูปเดียวจะได้ซ้ำจะติดไม่มีพระมาบวชต้องสอนพระไม่มีความสุขใดเท่ากับการอยู่ทำเพียงโดยลำพังจริงๆนะเมื่อคืนนั่งนี่โอ้สบายจริงห้องนี้ป้องกันไม่ใครเข้ามาได้ไม่ต้องวงสายศีลเลยเนี่ยโอ้ใครเข้ามาจริงๆนั่งทั้งคืนถึงเช้าเนี่ยไปเข้าน้ำหน่อยแล้วกลับมาไปเอาผ้าเอาหนังสือมานั่งอ่านนิดนึงตอนประมาณตีสามไปแล้วกลับมาก็ต่อลุกจงนี้3กลับมาอีกทีก็เลยไม่ขึ้นไปว่านั่งภาวนาแล้ววันนี้โตถ้าอย่างนี้อยู่ได้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนไม่นอนละย้ายเหนื่อยนะถ้าเหนื่อยไม่ไหวเหนื่อยเจ็บร่างกายว่ามันทรมานแต่ไม่ใช่ทรมานเจ็บปวดไม่มีแล้วหมดแล้วก็เลยวันนั้นไปถวายปฏิบัติให้กับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทร์ถ้าไม่สบายเลยไปปฏิบัติถวายเป็นกุศลท่านก็เลยท่านเลยจัดห้องพระในกุฏิท่านให้กับสำรองที่กุฏิเจ้าคุณนอแล้วลองดูอาจจะเลือกตรงไหนถ้าเราเลือกเจ้าคุณนอก็ว่าไปนั่งก็นอเราเคยเห็นกุฏิเจ้าคุณนอไม่ใช่หลังอย่างนี้ปรากฏเขาสร้างเป็นกระจกครอบไปก็เลยมีพระท่านดูแลอยู่ที่นั่นท่านรอเป็นน้องของนางที่จะบวชด้วยเป็นพระบวชที่นั่นถือกุญแจอยู่ก็เลยเป็นเหตุคือนั่นก็เป็นนั่งภาวนาในห้องที่เจ้าคุณนอท่านอยู่กุฏิท่านละสังขารในห้องนั้นก็เลยรู้ว่าโอ้จิตวิญญาณท่านสุดยอดมากจึงไปได้อะไรที่ดีๆท่านจึงจะอธิษฐานผ้ายันท่านไอ้ทุกครั้งที่จะไปอยู่ครั้งละ100ผืนในห้องท่านนะเหมือนไปต่อวิชาบางอย่างสัจจะท่านเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นเราต้องเป๊ะเลยก็อยู่ตรงนั้นได้นั่งไปเนี่ยไม่มีอะไรกระดิกในจิตดีมากมีนิดหนึ่งมีอาการกำลังมีคนมาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกมาข้อจังหวะแม่เรากำลังจะตกขวังพอดีปุ๊บนิดเดียวเนี่ยจับได้นิดเดียวปุ๊บและจุดเดียวเท่านั้นเองทั้งคืนเป็นไม่มีใครหรอกไม่ต้องกลัวพวกที่เขาดูแลทั้งหลายเนี่ยเขาช่วยปฏิบัติดีๆเถอะก็เลยได้พลังมากเช้าลงไปบิณฑบาตสมเด็จท่านเห็นท่านยกมืออนุโมทนามาแต่ไกลเลยท่านมาชมคุณหญิงแอ๋วว่าโอ้โหท่านไม่นอนทั้งกลางคืนกลางวันมาปฏิบัติเต็มที่หน้าผ่องใสนี่ถ้าเป็นเราในของส่วนจะสลบไปแล้วท่านสมเด็จท่านเดินอยากในวันที่18ท่านเดินนิมนต์19วันครบวิถีครบ50ปีของท่านก็เลยเราถ้าไปต้องไม่ใช่ไปแค่สวดมนต์ก็เลยจัดปฏิบัติถวายท่านก็เลยมานั่งด้วยท่านคณะสงฆ์ก็จะมานั่งรับกรรมฐานใหญ่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราว่าเขาได้เห็นกันจึงชวนพวกเราปฏิบัติวันนี้ท่านธรรมะวันนั้นจะต้องเป็นธรรมะที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าผู้ฟังประเรียนธรรมก้าวเพียบเลยแล้วผู้แสดงไม่มีสักประเรียนธรรมแต่สำคัญคือท่านบอกไม่เคยมีใครจัดอย่างนี้ให้กับท่านการปฏิบัติธรรมเป็นสูงสุดท่านพระผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ท่านสนท่านมีจิตที่โน้มไปสู่ความเคารพศรัทธาในการปฏิบัติเราจะทำให้ศาสนาเนี่ยยั่งยืนต่อไปได้นะท่านแต่พวกเราปฏิบัตินี่นอกจากเป็นตัวอย่างตัวเราแล้วเนี่ยยังดึงหมู่คณะให้พระสงฆ์อาจารย์ท่านได้เห็นว่าถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือสติปัฏฐาน4ตัวเดียวอย่างมีบริบทที่ถูกต้องอันพยายามฝึกสติไว้มากๆก็จะอยู่ที่นั่นกันตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็เข้าศาลาพักเช้าใส่บาตรฟังธรรมร่วมงานก็กลับอาตมาก็อยู่ตรงนั้นแหละอธิษฐานห้องไว้แต่ว่าจะนั่งภาวนา
ภาวนาปกติเรามีกรดมีอะไรเรา ก็ดีนะกันน้ำค้างอะไรต่างแต่ลานทำก็กว้างนะได้ข่าวนะเป็นรูปหลวงพ่อโตลานกว้างขวางเป็นการจัดใหญ่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นวันนั้นแหละจะเคี่ยวกันหน่อยทุกคนต้องพร้อมและจิตจะรวมเร็วเพราะมันเริ่มเป็นทางการเนี่ยเราก็จะรีบแต่อย่างนี้เราจะปล่อยตัวแต่พออะไรที่มันถูกบีบเนี่ยจิตมันก็จะรู้ตัวนะทันทีเลยเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยบางทีถ้าที่ไหนเรานั่งสบายๆเกินไปจะไม่เข้านั่งฟังทำคุ้นเคยกับสารวัตรมากไปคุ้นเคยหมู่คณะมากไปมันไม่สำรวมแล้วมันขาดการเฝ้าระวังตัวเองสัมปชัญญะมันอ่อนไปพอสัมปชัญญะมันอ่อนไปขึ้นมาเนี่ยทำไมต้องเข้าป่าเข้าเขาปลีกเล่นอยู่ตามป่าช้าความกลัวนั้นเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกตัวมากขึ้นกลัวอะไรกลัวความตายหวาดวิตกกังวลอาตมาเพิ่งรับพระดำริพระองค์พาพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภาสนทนากันเรื่องของมันมีเรื่องของป่าช้าที่แปดริ้วของอาจารย์ชวนเจ้าของปลัดขิกที่ลือลั่นท่านก็ทำของท่านไปท่านตายไปเลยนะก็เลยคนแห่กันไปเยอะนะก็ไปป่าช้าหน้ากลัวก็เลยส่งพระท่านก็บอกท่านมีดำริว่าหลวงพ่อการที่เอาเขาตายไปแล้วเอากระดูกเอาอะไรต่างมาสร้างเป็นหุ่นมาผูกเขาไว้มันไม่ถูกต้องเราน่าจะเพื่อปลดปล่อยเพราะถ้าเป็นพระประสงค์เดี๋ยวจะไปให้ก็เป็นบุญกุศลของในพระองค์ท่านก็เดี๋ยวไปรับปากแต่เอาลูกศิษย์เป็นพระสายไปด้วยคนปูนไปด้วยไอ้นั้นก็เอาไปมันก็ให้ไปรออยู่หน้าก็วันนั้นอาจมาวันคืนวันที่ผ่านมาพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าสมสาวลีท่านจัดฉลองหอพระสมโภชที่อาตมาที่คลองสี่พันธนีอาตมาพูดแนะนำว่าจะต้องเป็นกิมมาสวดสมโภชรับนิมนต์มาตรงสมนักเสด็จมาอาตมาก็จะไปพักที่นั้นอยู่พักติดเรือนต้นของท่านพักก็ทั้งคืนนั่งภาวนาเขียนสือไม่ได้หลับเลยจนถึงเช้าท่านก็เสด็จมาก็พิธีสวดเสร็จสวดเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาก็รับอาหารเสร็จก็พระทหารท่านถวายพระองค์ท่านถวายสวดเสร็จมาก็กลับมาจำฉันให้พระฉันที่เต็นท์ประลำพิธีแล้วก็กลับมาที่เรือนต้นก็ท่านเสด็จตามมาถวายอาหารถวายเสร็จอาตมาก็บอกว่าขอพระองค์ท่านไปกวดน้ำกวดน้ำเสร็จท่านจะได้เสด็จไปเสวยจะได้แยกจากกันเราก็ได้ฉันจะได้กลับท่านบอกว่าไม่ได้หลวงพ่อต้องฉันก่อนฉันแล้วค่อยกวดน้ำทีหลังเอ๊ะจะใช่ท่านก็นั่งในห้องน้ำพึ่งอะไรนั่งกันสองสามคนก็ไม่เคยฉันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอพระองค์หญิงไปกรวดน้ำอาสวะอนุโมทนากรวดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยฉันท่านก็ไม่กรวดน้ำรอให้ฉันก่อนฉันเสร็จแล้วก็กรวดน้ำคือปกติอาตมาจะหลบไปเร็วมาปั๊บหายไปแล้วไม่ชอบอยู่ไอ้ทำไงนั่งก็เลยฉันพอฉันไปท่านก็ชวนคุยไอ้เราก็ฉันไปแล้วก็พระวินัยก็ห้ามใช่ไหมห้ามกบฉันนะห้ามมาพูดคุยข้าวเต็มปากไม่ได้อาบัติทุกคำฉันไปอยู่เนี่ยฉันก็เลยมันไม่ได้เหมือนไม่ได้ฉันได้วางเลยจบเลยผลไม้ที่ท่านทำมาก็เลยสละท่านก็เสวยกันตรงนั้นหยิบเสวยกันท่านนั่งสวดธรรมอยู่สองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงสวยกันเรื่องผีเรื่องการเกิดการตายทั้งหลายเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็พอเที่ยงกว่าเราก็จบเราก็กลับมาที่นี่มารอจะเดินทางไปแปดริ้วที่ตำบลอะไรไม่รู้อาจารย์พระเบญแกไปสำรวจเส้นทางพูนกับทหารที่อยู่ในวังก็ไปรออยู่ข้างหน้าไปกัน4นายแต่งชุดไปรอข้างหน้าเขาออกจากที่นี่ก็เลยไม่ได้พักเลยก็ไปต่อก็กลางคืนกลางวันก็ถ้าเดินทางมันจะเหนื่อยร่างกายแย่ๆเล่าให้ฟังว่าการเพียรจะต้องวิเวกต้องหยุดถ้าเรารับกิจอย่างนี้เบียดเบียนตัวเองมันจะเหนื่อยก็ต้องเหนื่อยก็รับไปก็ถ้ากับวันนั้นทั้งคืนทั้งวันแล้วก็ต้องเดินทางต่อไปเรื่องผีอีกไปถึงขึ้นมาก็ท่านเบญก็บอกอีกว่าหลวงพ่อไปเห็นในกลางวันมันมีออร่าแสงน่ากลัวมากมันอย่างนั้นนี่เราก็เล่าฟังไอ้ทหารที่มาก็เริ่มคิดมากกันแล้วในทางโน้นพระองค์พาก็แอบส่งข้อความมาบอกลงแอบส่งความลับว่าพวกที่ไปมันกำลังตื่นเต้นกันส่งข้อความมาเล่าก็เลยไปถึงปรากฏว่าไอ้คณะมันยังไม่กล้าถึงเราไปถึงก่อน
ก็เข้าไปถึงไปดูมันเหมือนภาพนะแกสร้างหุ่นหุ่นน้นหุ่นนี่หุ่นผีหุ่นคนชื่อแดงชื่อนางขาวชื่อนางนั้นที่ตายก็เป็นใครตายก็ทำไว้เป็นหุ่นบ้างเอากระดูกอะไรใส่ว่าใส่ว่าสะดอกเคราะห์บ้างพวกปั้นน้นคือที่สำคัญคือเข้าไปในนั้นเนี่ยมันหลงได้เลยค่ะที่มันไม่กว้างอ่ะมันวนไปวนมาเนี่ยถ้าวิ่งเนี่ยออกไม่ถูกทางเนี่ยคือถ้าเสียสติเนี่ยเพราะมีใครว่าพระไปอยู่เอาอยู่ไม่ได้ออกกันไปอะไรกันไปนั้นเย็นค่ำยังไม่มีใครอยู่จะมีพระไปนั่งรับแขกหาอะไรของแกไปอยู่องค์มาจากวัดข้างนอกแต่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่มีคนมากที่สุดยามก่อนวันหวยออกคนไปหาหวยกันนั่งข้างหน้าขายลอตเตอรี่ตรงนั้นเราก็ไปเย็นสงสัยเขาคิดว่าพระชุดนี้มาทำหวยแน่นอนก็ไปนั่งข้างในก็เลยภาวนาเกือบ3ชั่วโมงอธิษฐานสวดแล้วก็ล้างน้ำประปริตล้างทั้งหมดถอนทิ้งหมดเลยเห็นรูปพระอาจารย์ชวนวางก็เลยถอนรูปอาจารย์ชวนด้วยชดชมแล้วถวายพรทราบกลับมาก็ดึกแล้วก็ดึกแล้วนั่นคือกิจอันหนึ่งที่มาคราวนี้ไปช่วยผีทั้งหลายปฏิบัติเถอะได้ผลแล้วก็ทำกิจของเราไปอย่างนี้ที่สำคัญคือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงแต่สิ่งที่เราเป็นมีประโยชน์โดยธรรมหรือไม่ต่างหากถ้ามีประโยชน์โดยธรรมทำไปเถอะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้อย่าไปประมาทนะมีหลากหลายมีการลองพอสมควรเล็กๆน้อยๆมีถ้าคนถ้าไม่มีความรู้ความก็จะมีสติก็ไม่มีความรู้มีต้องมีในสติปัญญาต้องมีวิชาด้วยนะวิชาเนี่ยสำคัญอันหนึ่งวิชาเนี่ยกับวิชาตัวนี้ไม่ใช่ศัพท์กับว่าความรู้แจ้งนะวิชาคือศาสตร์ศิลป์ทางที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือพระที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยอาตมาได้รับการแต่ทอดวิชาเหล่านี้จากครูบาอาจารย์มันเป็นเครื่องเล่นเหมือนนั่งปลุกนั่งเสกเล่นเพื่อไว้ไปช่วยคนนั่งช่วยคนเป็นโรคเป็นภัยทำนั่นทำนี่ผีฆ่าผีออกเราต้องมีสิ่งนี้ด้วยต้องมีวิชาเหล่านี้ติดตัวไว้ใช้ประโยชน์ยังไม่ว่าคนเป็นผีฆ่าตัวมันจะทำไงนั่งสติปัฏฐาน4นั่งมองเราเนี่ยมีสติแต่ไอ้นั่นมันขาดสติแล้วจะทำไงช่วยเขาใช่ไหมเอาอะไรดีเอาเมตตาช่วยไม่เมตตามันก็ไม่ฟังบทไหนท่านก็บอกบทนี้ไอ้ผีแขกมันกลัวบทนี้ผีคริสต์มันกลัวก็ท่านก็ผ่านกันมาแล้วท่านก็ถ่ายทอดมาเนี่ยท่านบอกสวดบทนี้นะรับรองอยู่ไม่ได้ไอ้นี่ผีคริสต์มันเกยข้าวสวดบทนี้มันไม่กลัวสวดบทนี้ปั๊บอยู่ไม่ได้อิสลามอย่างนี้ไม่ได้นี่ได้มันต้องมีบทที่เขามันไปกระทบกับอุปทานจิตของพวกเขาทั้งเป็นมนุษย์อันสิ่งนี้มันถูกแต่ถ้าเป็นอุปเทศวิธีการอันสิ่งนี้เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันมันไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่กรดเนี่ยไปนั่งทื่อๆซื้อบื้ออยู่ไม่รู้อะไรคืออะไรมันก็เสียสติกันมาเยอะแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เราพูดเรื่องสติปัฏฐาน4นะแต่สติปัฏฐาน4กันบทในบทตรงนั้นคือสัพยะธรรมสมบูรณ์แล้วถ้าสัพยะไม่สมบูรณ์ล่ะเจอคนเจอนักเลงเจอคนพาลเจอผีพาลเจอเทวดามิจฉาทิฏฐิพระเจ้ายังถูกรุกรานเลยเห็นไหมพญามารมาเลยแถมต้องเอาพวกมาตั้งเยอะด้วยแห่กันมาลุกรานเห็นไหมลุกรานว่าอะไรว่ารัฐบาลลังนี่ไม่คู่ควรกับท่านสิทธัตถะไหมไม่คู่ควรกับเราต่างหากพญามารเราปรารถนาเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาเช่นเดียวกันไม่ควรจนพระเจ้าประกาศเราคู่ควรเพราะอะไรด้วยการสร้างบารมีมาเสียสงไกรมากกว่าแสนกับเลยเป็นที่มาของการหลั่งแค่ทานะบารมีนะพระนางอะไรพระสุนทราแม่ธรณีใช่ไหมแม่ธรณีพระนางสุนทราออกมาชำแรกแผ่นดินปรากฏกายบีบมวยผมเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในศาสนาได้เนี่ยเราพูดเรื่องสัจธรรมอริยสัจนิพพานเรื่องกิเลสแท้ๆที่มันเกิดอะไรมากมายไอ้กองมีผีสางนางไม้มีคนพลคนพานโรคหูโรคตามากมายบอกเลยว่าโลกมันโรครุงรังไปด้วยศาสนาอาสาระสยเวทสยศาสตร์มีมากมายการเดินไปของชีวิตของเราทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยจะมันไม่ใช่เดินไปบน on the way ไปอย่างแหมมันสวยงามไม่มีขี้กรวดก้อนหินขี้หมงขี้หมามันมีเยอะแยะไปหมดเราต้องข้ามผ่านสิ่งที่กระทบสัมผัสสายเวทสายศาสตร์เดรัจฉานอวิชชาจากคนจากสัตว์ใช่ไหม
ไปนั่งภาวนาดีๆเจอขี้เมามาว่าไงผู้หญิงเข้าไปในป่าหาเรื่องถูกข่มขืนใช่ไหมภิกษุณียังไม่ได้เลยสมัยก่อนยังต้องสร้างวัดสุดท้ายพระเจ้าท่านสร้างวัดอยู่ที่ใกล้ๆกับวัดเชตวันเลยแหละเพราะอะไรเพราะเกิดการถูกข่มขืนถูกอะไรขึ้นมาจนป่าและขนาดพระภิกษุเมื่อก่อนยังอยู่ยากเลยต้องมีวิชามีความเข้มแข็งพอสมควรนี่ไม่นับทุกวิติทุกภาวะเพราะฉะนั้นที่เราปฏิบัติจึงไม่ใช่หมายความว่ามีเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวเราต้องดูความหลากหลายภาวะสภาวะธรรมตรงนั้นด้วยนั่นก่อนนั่งกรรมฐานทุกครั้งเนี่ยจึงต้องรู้จักคำว่าอธิษฐานอธิษฐานเขตที่นั่งอธิษฐานกรดด้วยแหละหรือต้องมีครูบาอาจารย์ที่เขามีวิชาควบคุมเราในพื้นที่นั้นท่านควบคุมให้เราโดยที่เราจะไม่รู้หรอกท่านควบคุมให้ควบคุมให้แล้วก็มีทั้งฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีก็มาขอบุญขอกุศลก็มากมายมาขอมากๆก็ไม่ต้องทำอะไรกันให้แต่บุญนะเรื่องจริงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มอสงขลาเขาจัดพระเกจิอาจารย์พระปฏิบัติไปวางกฎอาตมานี่คือกฎอยู่กฎเนี่ยและมีหลวงพ่อรูปหนึ่งทางอีสานเป็นที่ศรัทธาของชาวทางสงขลาท่านก็อยู่ท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ท่านฟังที่พวกหาดใหญ่ว่าเมื่อคืนมากันเยอะแต่ว่าหลวงพ่อบอกให้ไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านมีบาองค์นั้นแหละบารมีมากไปหาองค์นั้นให้แห่ไปหาองค์นั้นบารมีมากไอ้คนนี้ไม่ใช่พระพุทธมหาแล้วกันเนี่ยนะกันนี้ไอ้คนน่ะที่ฟังนั่นแหละก็เลยกลายเป็นแห่กันมาบารมีมากแล้วผู้ที่พูดพระเถระใหญ่ด้วยบารมีมากองค์นั้นน่ะบารมีมากบุญเยอะท่านวิชีไม่รู้จักท่านหรอกนั่งภาวนาแต่อธิการบดีพบคณะต่างๆเป็นลูกศิษย์มาช่วยดูแลสิ่งเหล่านี้เราจะต้องพบตลอดยิ่งในพรรษาเนี่ยเขารู้ว่าพระองค์ไหนจะพรรษาที่ไหนเทวสภาเนี่ยก็ประชุมกันทัสกะเป็นประธานเอตุโลกบาลทั้งสี่รับบัญชาพระปฏิบัติอยู่ป่าอยู่ภูเขาที่ไหนเทวดาต้องไปอารักขาดูแลเป็นประเพณีของเขาอันทุกพรรษาในวัดวารามปฏิบัติจะมีพระวัฒนที่สูงมากจะมีเทวดาผู้ดูแลอารักขาก็มาเพื่อพระได้บำเพ็ญเพียรอย่างต่อเนื่องยิ่งอุกฤษเท่าไหร่ยิ่งอารักขามากมากเท่านั้นไม่ใช่เฉพาะคนนะเป็นหน้าที่เลยเป็นหน้าที่เป็นกฎและนี่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกด้วยมันสิ่งเหล่านี้เห็นไหมว่าในช่วงพรรษายังเป็นช่วงเวลาที่พระท่านหยุดการเดินทางเนี่ยท่านค้นคว้าปฏิบัติแต่ก็เราหยุดแล้วก็ต้องรับนี่บนตั้งกรกฎาคมตั้งเกือบ3รอบอ่ะนี่เป็นวันที่9ใช่ไหมอธิษฐานข้าพรรษาวันที่12รับนิมนต์พระองค์โสมวันใครวันประสูติที่3กรกฎาต้องมาบิณฑบาตรับบาตรและนำพระใหม่ทั้งหมดเนี่ยมารับผ้าไตรทุกปีจะเป็นนาคปีนี้ต้องเป็นพระมาพระบวชก่อน9เพราะวันที่13ไปอยู่ในเขตของพรรษาแล้วอาตมาก็มาแสดงธรรมอนุโมทนาในปีนี้รัชกาลที่10ทรงมีพระประสงค์จัดงานวันเกิดถวายให้พระองค์ทรงในวังด้วยในวังใหญ่นี่รู้จักท่านเองนะพระหญิงท่านได้ฟังว่าทรงจัดที่วัดพระศิรนศาสดารามหลังจากมาถวายรับบาตรถวายธรรมะท่านถวายสังพระองค์ท่านถวายสังฆทานเสร็จแล้วถวายพระไตรให้พระใหม่ทั้งหมดที่บวช15รูปเมื่อวานต้องเขียนหนังสือทำแจ้งชื่อไปเรียบร้อยท่านก็ส่งไปปล่อยปลาใช่ไหมถ้าวาสุครีเสร็จก็เปลี่ยนเครื่องส่งจิตรดาเข้าวังก็ตรงนั้นก็ดูอีกทีว่าเป็นอย่างไรหลังจากนั้นเลื่อนมาก็14อารีก็คุณอารีพิพากษาที่เดินอยู่เมื่อกี้เดินผอมๆเดินจัดทำบุญกุศลที่เซียรังสิตก็เลยต่อเนื่องมาที่เซียงั้นขนาดเรามาได้นะไม่รู้เขาเลี้ยงหรือผมไม่รู้นะมาได้ที่เซียได้มาฟังธรรม13-14จบก็จะกลับมาอีกทีก็50ปีวิถีพรตงานใหญ่ตัวนี้คณะสงฆ์มากอันเมื่อสมเด็จมานั่งคิดดูรองสมเด็จชั้นเทพชั้นธรรมชั้นอะไรเจ้าคณะทั้งหลายมามากมายเชื่อว่าเป็นอะไรเป็นเวลาที่สำคัญอันหนึ่งของศาสนานะที่เห็นทั้งพระทั้งคนนั่งปฏิบัติ
อาตมาเขียนชัดเจนว่าจะแสดงตามแนวสติปัฏฐาน4ถวายเพื่อนำการปฏิบัติบูชาสมเด็จท่านก็จะมีรับสั่งว่าท่านจะนั่งปฏิบัติร่วมอยู่ด้วยจนจบจนถึง3ทุ่มเมื่อ3ทุ่มเสร็จท่านก็อากาศทำการอนุโมทนาแล้วพวกเราก็รับอานิสงส์กุศลได้คำว่าวันนั้นทุกคนถวายเครื่องบูชาท่านเป็นองค์ประธานอาจจะเป็นองค์พระวิปัสสนาจารย์และหลังจากข้าพิธีเสร็จแล้วท่านก็กระทำการอนุโมทนาแล้วท่านก็กลับมาอีกทีตอนเช้ามารับบาตรมาใส่บาตรพวกเราก็ใส่บาตรตอนเช้าเช้าเสร็จก็อยู่งานต่อพระยามกันเยอะก็อยู่อามาก็จะกลับมาพักหลีกออกมาเพื่อจะเดินทางกลับพระเราจะไป16รูปคณะเราก็ตอนนี้ก็จะร่วม300แล้วกองจุ๋งก็ประกาศไปก็น่าจะมีมานะมีจะมากันอีกอันอยากให้มีมาแบบมีชื่อเพราะเราได้เตรียมเสื้อไว้เสื้อเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทของเราเอง EQ คือเราเพราะนี่เป็นบริษัทของเราเองนะสั่งอะไรได้เมื่อนั้นพอจบก็มาจบวันที่เท่าไหร่จบวันที่18 19จบก็กลับไปมาอีกทีวันที่28เนี่ยอาตมาต้องมาตั้งแต่27กลางคืนน่ะมา20คือรับนิมนต์วันที่29มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราก็ทุกเดือน3เดือนนะอาจารย์ดวงเยาได้ทำบุญด้วยก็น่ารอได้ฟังธรรมตรงนั้นเน้นเรื่องโรคภัยนะเน้นเรื่องกับการปฏิบัติเชิงตรงนั้นและที่สำคัญนะ27ก็จะมาจำวัดที่วัดเทพศิรินทร์เพื่อเนสชิกถวายสมเด็จที่กุฏิเจ้าคุณคืนนั้นจะอธิษฐานผ้าครั้งละร้อยผืนในห้องของเจ้าคุณหนอห้องที่ท่านละสังขารนำมอบให้คณะที่มีรายชื่อตั้งต่อไปนี้ไปใส่บาตรยามเช้าอนุโมทนาสมเด็จท่านก็จะใส่ทรงบาตรตรงนั้นจะใส่บาตรไปใส่บาตรพวกเราก็ต่อจากท่านถ้าเป็นบุญนะบุญใหญ่มีสมเด็จท่านนำจบขึ้นมาเดือนหน้าก็มาอีกมาปลายเดือนของมูลนิธิก็จะเข้าพระเทพศิรินทร์ทุกครั้งแล้วก็มีมันจะมีคณะเราจะมีอยู่3ชุดที่ใส่บาตรใช่ไหมเก็บชุดละร้อยแล้วก็แต่ละร้อยก็รับผ้ายันของสมเจ้าคุณนอจริงๆเห็นของดีของท่านอยากจะอธิษฐานและอธิษฐานในห้องของท่านด้วยทั้งคืนจะได้เป็นไม่ธรรมดานะวิชาท่านสุดยอดได้เหตุที่เป็นไปวัดเทพศิรินทร์ก็เหตุต้องไปตรงนี้มีเหตุดึงให้ไปสู่จุดห้องเนี้ยก็เลยอ๋อนี่เป็นเหตุนะเนี่ยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยคิดไม่ถึงเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคืออะไรคือไม่รู้แต่รู้ก็รู้ก็จบไหมใช่ไหมมันไม่แต่รู้ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมันต้องมีสิ่งหนึ่งแต่การสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็สืบสาวไว้ได้แต่เมื่อเราสืบสาวทั้งเหตุปัจจัยแล้วนี่มันเป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมอีกคำนะจะเป็นเหตุเป็นผลโดยธรรมไม่ใช่โดยโลกนะโดยธรรมะก็มันอยู่ในหลักของหลักธรรมะนิยามว่าอ๋อทำเป็นอย่างนี้แหละแต่พอมันเข้าใจแล้วมันอ้อเป็นอย่างนี้ตัวธรรมะเกิดแล้วเหตุปัจจัยจริงสะท้อนให้รู้ตัวธรรมะเมื่อเข้าถึงเหตุปัจจัยรู้ธรรมนิยามรู้ธรรมนิยามจบทันทีกระบวนการวิปัสสนามันเกิดขึ้นตรงนี้นี่กี่ทุ่มนะไอ้กี่โมงนะพระหิวยังเดี๋ยวพอกินเสร็จนะรับประทานอาหารเสร็จสักกี่โมงอ่ะบ่ายโมงหรือเที่ยงไอ้คืออยากให้เคลียร์ตัวเองให้พร้อมแล้วเราจะปฏิบัตินะตามแบบแผนเพื่อย้ำในการปฏิบัติต่อไปเป็นหลักอย่าต่อไปจะให้ปฏิบัติแค่ไหนก็แล้วแต่ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่หลักธรรมต้องไปตามขั้นตอนจะไม่รอแต่ขอให้จดจำแล้วเอาเทปชุดนี้ไปปฏิบัติต่อบอกแล้วว่าคนจิตเนี่ยจิตที่หยาบจิตที่ปานกลางจิตละเอียดเดินไปบนเส้นทางธรรมย่อมเห็นธรรมที่ต่างกันมันคนตาถั่วตาดีตาใสตาสะอาดคนที่ตาดีก็เห็นแก้วแยกแก้วแยกกรวดได้คนตาไม่ดีก็เห็นกรวดมากกว่าแก้วคนที่ตาหยาบๆก็ไม่รู้อะไรเลยเดินไปมืดๆคลำๆไม่รู้จักกรวดแรกแก้วก็เหยียบไปเรื่อยเอาขี้หมาไปเลยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรนะได้ขี้หมาไปรู้ว่ามันเป็นขี้หมาไม่ได้อะไรเลยนี่แย่เลยนะทำเถอะต้องได้นะปฏิบัติไปเถอะอย่างนั้นได้บูชาธรรมอันสูงสุดอย่าไปติดว่าไม่เข้าใจติดว่าต้องทำทำเมื่อไหร่มันจะเข้าใจถ้าบอกไม่เข้าใจเมื่อไหร่มันปิดบล็อกเลยไม่ให้ทำไปมันรู้เองอ่ะหลวงพ่อสวงท่านบอกว่าช่างหัวมันรู้มันท
ทำไปทำวันหนึ่งปฏิบัติไปท่านบอกมันไปติดขึ้นมามันมืดขึ้นมาอยู่มันสว่างมันกลับมืดนะเสียงธรรมบอกว่ารู้ไม่รู้ช่างหัวมันทำไปจริงๆเป็นปรมัตถธรรมนะภาษาเนี้ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ใช่เน้นให้หวังผลแต่สอนให้รู้จักการปฏิบัติเพื่อผลให้เข้าใจภาษานะพูดแต่ละคำต้องฟังให้ดีนะอย่าฟังหยาบๆเป็นห่วงที่ไม่ได้อรรถรสของธรรมะการปฏิบัตินี่ให้เน้นว่าเราได้ทำได้อย่างมาคันนี้ได้อะไรได้อะไรที่มาได้อะไรสินิดได้อะไรตาลอยแล้วปลื้มแล้วเห็นไหมอายุก็มากแล้วเป็นอย่างเนี้ยสังขารก็แย่ลงตอนสาวไปนั่งไงไปนั่งตอนอายุเนี้ยนะได้อะไรมาได้อะไรเอามาได้อะไรได้อะไรนี่เขาพูดผลตรงนั้นเลยนะได้มาก็ได้มานี่เมื่อได้มาแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ร่วมกันเราต้องการมาเมื่อมาแล้วผลมันก็ต้องเกิดตามที่มันเกิดตามเหตุและปัจจัยของมันแต่สำคัญเราได้มาทำความดีแล้วเราได้มาทำแล้วเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ทราบทำกรรมได้แค่ไหนก็ไม่ทราบที่เรามาเราได้รู้เราไม่รู้หรอกจะได้อะไรบ้างแต่เราได้มาตามจุดประสงค์ของเราแล้วได้มาเพื่อจะมาทำความดีอย่างน้อยในจิตเราก็ตั้งมีฉันทะแล้วมีวิริยะเบื้องต้นมันมีวิริยะมีความเพียรมีความถ้าเราจุดจดจ่อรู้จักพิจารณามากขึ้นก็ได้ประโยชน์แต่เมื่อมาแล้วมันได้มาจริงแต่จะได้ผลประโยชน์แค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับตรงนั้นเรามีกระบวนการปฏิบัติจะมาศึกษาปฏิบัติอย่างไรเราบวชได้เหมือนกันหมดละแต่บวชเข้ามาแล้วนี่จะได้ผลแค่ไหนก็ไม่ทราบมานั่งตัวนี้ได้เหมือนกันหมดมาเหมือนกันแต่มาแล้วจะได้ผลแค่ไหนก็ไม่ทราบทราบอยู่ก็อยู่มันอยู่ที่เราทำได้ไหมเมื่อเรามาแล้วก็ต้องทำมาทำไมมาทำทำไมทำสิ่งที่ควรทำก็ปฏิบัติไปกวาดขยะยังได้อานิสงส์มากมายเลยพระไปอยู่ที่วัดอายุมากไม่สบายให้ท่านเดินมากๆแล้วกวาดขยะไปกวาดไปเดินไปพอไม่มีขยะก็กวาดกิเลสตัวเองกวาดไปเรื่อยๆปรากฏได้กำลังกายได้กำลังจิตได้สติด้วยสมาธิดีมากกว่าเดิมด้วยมันมีอุบายแก้ไขมากมายให้เรามีสติไม่ใช่มานั่งเป็นโรคกันหมดใช่ไหมร่างกายต้องสดใสก็จะนั่งซึมออกไปนี่ตาลอยกันหมดกลับบ้านมันมาตาปลือกันมันแถวไปนอนหลับอีก3วันที่บ้านไปอยู่ที่ว่าไม่ได้นอนไปถึงบ้านขอนอนหน่อยได้ไหมผิดถ้าที่ไปถึงบ้านกลับบ้านจะนั่งเพ่งเพียรต่อกลับมาขอนอนหน่อยไปที่วัดอดหลับอดนอนไปถึงบ้านขอนอนหน่อยเหมือนกันเนรเลยนะมันกันเนรน้อยเลยนะเหมือนเลยนะมันระวังนะมักจะเป็นชิ้นนี้กันมากเฮ้ยเราเหนื่อยมากไม่หลับไม่ได้นอนไปที่บ้านขอนอนนะเสร็จเลยคว่ำขันนี่ให้ข้อปฏิบัติเพื่อพรรษานี้มากๆปลุกร้าวมากๆแล้วในสุดคือเราปฏิบัติโดยสติปัฏฐาน4ในบริบท1 2 3เดี๋ยวเราปฏิบัติกันช่วงสักเอาตอนไหนล่ะจะห่างไปไหมบ่ายโมงเที่ยงไหมเที่ยงนะเที่ยงบ่ายโมง2โมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่เกินบ่าย3โมงเราจบโอเคไหม2ชั่วโมงแล้วก็คำถาม1ชั่วโมงถ้ามีถ้าไม่มีก็สวดมนต์ทำวัดแล้วก็จบและอธิษฐานข้าพรรษาว่าเราทั้งหลายจะปฏิบัติกันจริงจังรับศีลจะไม่ทาหน้าทาปากนะให้พิมพ์ลังนำด้วยนะเดี๋ยวต้องให้นำอธิษฐานนะรักษาศีลแปดนะเอาแค่นี้วันนี้